สวัสดีค่ะสมาชิกค,ครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาชมกันนะคะวันนี้มาถ่ายทอดสดในระหว่างที่ไลฟ์สดเนี่ยจะไลฟ์ไปที่ช่องหลักรวยเฮงเก่งดีด้วยแต่ว่าเทปนี้จะดูย้อนหลังได้ที่ช่องมนุษย์มงคลนะคะฉะนั้นขอสวัสดีสมาชิกหรือว่าท่านที่เข้ามาฟังนะคะคําว่าสมาชิกเนี่ยคือใครเข้ามาฟังเพลินก็ รวบเป็นสมาชิกหมดเลยนะคะที่ช่องมนุษย์บงคลรวยเฮงเก่งดีด้วยเป็นช่องใหม่ที่ปรินเปิดขึ้นมานะคะอันที่จริงแล้วช่องหลักเนี่ยจะอยู่ที่ช่องนี้ค่ะนะคะช่องหลักจะอยู่ที่ช่องนี้นะทฤษฎีกลับหลังหันร,รวยเฮงเก่งดี นะคะเป็นช่องหลักของเราตอนนี้ก็มี Subscribe แล้ว70,000นะคะปีนี้ไปให้ถึงแสนนะช่องนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2014นะคะปีนี้2023ก็9ปีแล้วก็มีรายการจริงๆแล้วมีเทปมากกว่า3,000เทปนะคะเรื่องของทฤษฎีกับหลังหันแต่ว่าปรินไม่ได้ทำช่อง YouTube ตั้งแต่ปีแรกๆมาทำสักปี2ปีหลังจากเปิดแล้วฉะนั้นก็เลยจะมีเทปในช่องหลักเนอยู่ประมาณ เกือบ2,000เทปนะคะเขาชมได้อันนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพราะว่ามีหลายท่านที่มาดูช่องมนุษย์มงคลแล้วยังไม่รู้จักช่องหลักของเรานะคะช่องมนุษย์มงคลเนี่ยปรินทำไว้สำหรับสรุปนะคะสรุปเรื่องราวของความเป็นมงคลในตัวเราเสกตัวเองให้เป็นของมงคลนะคะเวลาเราไปทำอะไรก็จะเป็นเรื่องมงคลไปหมดเลยเป็นการสรุปประเด็นนะคะฉะนั้นถ้าใครที่เพิ่งมาพบกันก็อย่าลืมไปที่ช่องหลักด้วยวันนี้ยังถ่ายทอดสดที่ช่องหลัก อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอจบไลฟ์เนี่ยจะสามารถรับชมได้ที่ช่องมนุษย์มงคลเท่านั้นสาเหตุที่ต้องถ่ายทอดมาที่ช่องหลักเพราะว่าหลายคนยังหาทางเข้าช่องใหม่ไม่เจอนะคะเท่านั้นเองค่ะขอบคุณนะคะสำหรับซับสไครเใหม่ๆแล้วก็สมาชิกท่านใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตไปเร็วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ช่องเนี้ยปรินตั้งใจทําเป็นรายการสั้นๆนะคะเพราะใครที่ชอบฟังยาวๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยไปฟังช่องหลักคือเรารู้ใจกันอยู่แล้วว่ารายการเราจะพูดเยอะ จะค่อยๆเรียบเรียงจะเจาะลึกจะตีแตกนะคะแต่ช่องเนี้ยตั้งใจทำให้ฟังง่ายๆสั้นๆสบายๆและซีรีส์ที่พูดในวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องกันมานะคะเป็นเรื่องของบทสวดพระมหาจักพรพัิเป็นประสบการณ์หรือเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันสำหรับท่านที่มาสวดพระคาถานี้ต้องย้อนนิดหนึ่งนะคะว่าที่จริงแล้วปรินและมนุษย์มงคลชนเผ่าเราเนี่ยไม่ได้สวดคาถานี้มาตั้งแต่ต้นเราทำเรื่องของฐานจิตมนุษย์มงคล กันมาก่อนนะคะปีนี้ก็เข้าปีที่9แล้วแต่ปริน่ะเพิ่งจะมา,ารู้จักอย่างจริงจังในเรื่องของบทสวดพระมหาจากักรพรรดิแล้วก็ ตอนแรกได้ยินมาหลายปีแล้วแต่ไม่สนใจนะคะเพราะว่ามีการโปรโมทว่าสวดแล้วรวยอะไรต่างๆคือเราไม่เมกเซนตรงนั้นแต่หลังจากที่ได้ไปศึกษานะคะปฏิปทาของหลวงปู่ดูพรมปัญโยก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มีความรู้สึกว่าคําสอนของท่านหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ากันกรึบเลยนะคะกับทฤษฎีกลับหลังหันคือ ท่านมาก่อนการน,นะคะเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกหลานเนี่ยมาพูดถึงทฤษฎีกับหลงังหันอุ้ยมันมันเหมือนกันนะคะเลยคิดว่าเข้ากันได้นะคะปรินก็เลยลองเปิดใจลองสวดพระคาถานี้ดูนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆสวดด้วยสวดไปก็ศึกษาไปนะคะไม่ใช่ว่าจะไปแบบโอ้โหงมงายอะไรคือเราเป็นสายของ สติปัญญาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่สายศรัทธาแบบสุดริมทิมประตูฉะนั้นก็ศึกษาไปด้วยนะคะดูประสบการณ์ตัวเองดูว่าช่วงนี้เป็นยังไงหลังจากสวดแล้วเป็นยังไงมันมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะอะไรดีขึ้นอะไรแย่ลงเนี่ยค่ะปรินก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนๆมีอะไรจะแบ่งปันก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือใครที่อยู่ในกลุ่ม f a c e b o o นะคะเป็นกลุ่มปิดส่วนตัวสำหรับท่านที่อยากจะเข้าไปสร้างฐานจิตบารมีพระโพธิสัตว์ก็ไปแชร์ในกลุ่มก็ได้นะคะวันนี้ก็เลยขอนับเนื่องมาเป็น EP 3เพราะว่าในาช่องเนี่ยปรินทำไว้เป็น EP ีที่3 EP นะคะ e ี EP ที่2อาจจะไม่ใช่ประสบการณ์บทสวดพระมหาจักพัิแต่เป็นการเช็คพลังงานว่าจิตเราสว่างขึ้นหรือเปล่า ะะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของประสบการณ์สวดพระมหาจัก,กรพรรดิโดยหัวข้อนะคะจะเป็นเป็นสภาวะจิตนะคะเมื่อสวดแล้ว จิตเป็นยังไงนะคะจิตเป็นยังไงจิตมีกำลังสูงขึ้นไหมพลังชีวิตสูงขึ้นไหมพบคำตอบในชีวิตได้อย่างไรนะคะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสวัสดีทุกมิติทุกพทุกภูมิทุกจักรวาลสวัสดีค่ะเบื่อคนรู้ทันเหมือนกันนะคะมาสั้นๆมาแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าตลอด ขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับการอุปธรรมรายการด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาจากช่องหลักเนาะช่องช่องใหม่เนี่ยยังไม่สามารถเปิดทำรายได้ได้นะคะขอบคุณมหาเศรษฐีมิ้มพมรน,นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณแม่โรสนะคะนู่นเลยมาจากอเมริกานะคะขอสวัสดีโดยรวมเลยนะคะอนุโมทนาค่ะสําหรับทุกท่านที่มีจิตมุทิตาเมตตากับพวกเราทีมงานรวยเฮงเก่งดีนะคะเอาละปรินขอเข้าเรื่องนะคะ สำหรับเรื่องราวของประสบการณ์การสวดบทพระมหาจากักรพรรดก็ต้องเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้รู้จักบทนี้นะคะปรินก็ก็สวดเลยนะคะสวดลองดูเลยนะคะเรียกว่าไม่ลองอะ่ะทำเลยวันแรกสวดไปเลยร้อยแปดจบ <c oughs> นะคะแล้วก็วันต่อ,ตอมาช่วงนี้ที่บ้านก็จะสวดพร้อมกันทางบ้านเนี่ยจะหยุดกิจกรรมทั้งหมดนะคะแล้วก็จะสวดตอนรอบสองทุ่มครึ่งนะคะรอบสองทุ่มครึ่ง พร้อมกันนะคะแล้วก็ที่เหลือใครใครสวดสะดวกสวดตรงไหนเมื่อไหร่ก็เต็มที่เลยเพราะว่าอย่างปรินเนี่ยก็ตื่นเช้ามาก็จะสวดก่อนนะคะไม่ได้สวดเองก็จะเปิดเทปนะคะจะเปิดเทปแล้วก็ฟังอาจจะทํากิจกรรมอื่นไปด้วยแล้วก็ระหว่างวันนะคะจะทําอย่างนั้นส่วนคนที่บ้านนะคะเขาจะตื่นมาสวดตั้งแต่ตีห้านะคะร้อจบทุกเช้าฉะนั้นในบ้านเนี่ยก็จะมีพลังบทเนี้ย วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า2300รอบ2300จบต่อวันนะคะเพราะระหว่างวันบางทีปินก็เปิดแบบ ที่บ้านเรามีหินเยอะใช่ไหมคะทั้งหินที่รอส่งให้เจ้าของทั้งหินส่วนตัวทั้งไพ่ทั้งอะไรของมงคลที่บ้านจะเยอะฉะนั้นก็จะสวดกล่อมนะคะให้แบบเหล่าเทวดานางฟ้าแถวเนี้ยเขาฟังอยู่แล้วเปิดเสียงบ้างเปิดธรรมะบ้างอย่างเนี้ยนะคะวันวันหนึน่งปรินลองนับนับดูนะก็ไม่ต่ำกว่า2-300รอบ2300จบนะคะแต่ที่สวดเองจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงสองทุมครึงนะอะเพื่อนเ เป็นยังไงบ้างก็บอกได้นะคะขอบคุณมหาเศรษฐีชุติการด้วยนะคะพิ่นารากรบอกจริงค่ะเข้ากันมากๆกํำลังจะไปแชร์ประสบการณ์ในกลุ่มพอดีอา้าวขอบคุณมากเลยนะคะน้องชิก้าเป็นคนช่างสังเกตมากๆเลยใช่ค่ะตอนที่เปลี่นเปิดใหม่ก็เห็นแล้วนะคะรหัส1111น11ะคะจัดรายการตอน11โมงนาทีพอดีใช่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะสัญ,ญญาณค้างไหมนะคะ มีที่บ้านปริญสัญญาณจะค้างเป็นช็อตชอตช่วงๆอยู่เดี๋ยวขออนุญาตปิดโปรแกรมอื่นนิดหนึ่งนะคะเออค่ะขอบคุณน้องชิกก้านะคะครัวแม่โรสนะคะครัวคุณโรสนี่ส่งข้อความมาจากแมสซาชูเซตเลยบอกใจเบาใจเย็นนะคะอนุโมทนาค่ะนะคะน้อมสาธุเลยครูเป็กบอกสวดทุกเช้าเลยนะคะ อ๋อค่ะแม่โรสบอกสวด9้าจบนะแม่ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนช่วงที่ทำงานที่ร้านก็สวดอิติปิโสอ่าถ้าเราได้ฟังนะคะจากทางหลวงตามมานะคะหลวงตามมาท่านก็จะตอบคำถามญาติโยมอยู่เป็นปกตินะคะก็มีคนถามล่าสุดเนี่ยก็มีคนถามท่านว่าถ้าอย่างบางคนเนี่ยเขาสวดคาถาอื่นอยู่อย่างที่บ้านปรินเนี่ยปกติก็จะสวด รินจะสวดชัยยะน้อยนะโมเมนะคะนะโมเมพุทธเตชะสา,าปรินชอบบท,บทนี้เป็นบทคือก่อนก่อนที่ปรินจะมารู้จักศาสตร์ของหลวงตามมาปรินมีประสบการณ์การสัมผัสกับอารมณ์ของการสวดมนต์มาก่อนโดยจะเป็นบทนะโมเมหรือชัยยะน้อยนะคะเพื่อนๆเ,เคยฟังหลวงตามมากันมาอยู่แล้วเนาะได,ได้เคยสังเกตไหมคะได,ได้เคย ได้ยินใช่ไหมคะที่หลวงตาท่านจะพูดว่าสวดมนต์จนมีความรู้สึกอ่ะแล้วท่านก็จะพูดเสมอเลยว่าสวดมนต์กับร้องเพลงอ่ะมันต่างกันยังไงล่ะอ่าทำไมเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราถึงมีอารมณ์ไปกับเพลงถ้าเพลงสนุกเราก็จะเต้นใส่แล้วล่ะใช่ไหมคะมันจะกระตุกกระตุกขึ้นมาละถ้าจังหวะมันได้เนาะแม่โรสเนาะเออมันก็จะเริ่มขยึกขยักขึ้นมาละนะคะ ถ้าเป็นเพลงเศร้าเราก็เศร้านะคะเป็นเพลงทุกข์เราก็ทุกขเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าสวดมนต์เนี่ยทำยังไงมันถึงจะมีอารมณ์แบบนั้นบางท่านบอกไม่เคยเลยอ่ะเพราะว่าสวดมนต์เนี่ยเราก็บางคนอ่านตามหนังสือใช่ไหมคะเปิดเปิดบทแล้วก็อ่านตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท่องไปใจก็ล่องลอยไปจิตมันไม่อยู่กับ คลื่นพุทธมนต์อย่างที่หลวงตามาชอบพูดเนาะจิตอยู่กับคลื่นพุทธมนต์และมีความรู้สึกแต่สําหรับปรินหนาปรินเคยมีความรู้สึกมาก่อนกับบทนโม,มเมเล่าย้อนนิดนึงนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปรินรู้จักบทนี้ก็คือปรินไปทําวัดเย็นทุกวันเลยนะคะที่วัดศรีรัตนะอะไรนะวัดศรีรัตนธรรมารามนะคะอยู่ซอยวัดศรีวาดรีน้อยอยู่แถวบ้านอาจารย์โสพานี่แหละนะคะ พอดีปรินเนี่ยมีพี่ที่รู้จักการเขาเป็นเป็นนักเรียนสถาบันจิตตานุภาพนะคะของหลวงพ่อวิริยังสรินทโรแล้วก็แต่ปรินน่ไม่ได้เรียนหรอกนะพี่ๆเขาเรียนแล้วเขาก็แนะนำปรินว่าเนี่ยตอนเย็นนะที่วัดศรีธรรมรามเนี่ยเขามีสวดมนต์ตอนเย็นทุกวันเลยปรินก็ขับรถจากบ้านไปเลยนะคะไกลอยู่เหมือนกันนะคะไปทุกวันไปสวดมนต์ไปสวดมนต์ทีนี้ ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงช่วงพอช่วงไปสวดเนี่ยเปรนก็ไม่สวดอะไรไม่เป็นอะ่ะตวจอ,อีซีปิโโเป็นอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอมีบางวันนะคะพระอาจารย์ที่นําสวดเนี่ยท่านก็จะสวดนโมเมพอสวดนโมเมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเบรนร้รองไห้นะคะคือน้ําตาไหลสวดไม่ได้แล้วก็แล้วก็อายคนข้างๆมากแบบพยายามจะกดใจนะคะแบบเฮ้ยเป็นไรอะไรอย่างเงี้ย ทำไมมันมันมันเศร้ามันซึ้งมันอยู่ลึกๆมันบอกไม่ถูกอ่ะเออมันมีความรู้สึกอาจจะเป็นด้วยทํานองเพราะมันเป็นทํานองแบบเขาเรียกอะไรสรพันยะหรือเปล่าเออประมาณนั้นนะค่ะเสร็จแล้วพอครั้งแรกที่ปิ่นได้ฟังปุ๊บปิ่นก็แบบเฮ้ยบทนี้อะไรอ่ะทําไมมันทําอะไรกับชีวิตเราขนาดนี้นะคะพอกลับบ้านปินก็เซิร์ชดูข้อมูลเป็นเป็นทํานองมาจาก แถวแถวฝั่งลาวนะคะแล้วก็บทนโมเมเนี่ยชยะน้อยเนี่ยมาเป็นสายหลวงปู่มั่นนะคะถ้าเป็นสายหลวงปู่มั่นสายวัดป่าที่เป็นพระทางอีสานนะคะจะสวดบทนี้แล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่าเอ่อบทนี้เป็นบทที่พญานาคชอบอจากข้อมูลที่ปรินได้มานะเป็นบทที่พญานาคชอบถ้าสวดเมื่อไหร่เนี่ยพญานาคที่มาในสายของการน้อมบุญน้อมบทสวดเนี่ยท่านก็จะมาอยู่ข้างๆเรา ปรากฏว่าพอพอปรินไปที่ที่ที่โบสถ์ไปไปสวดบ่อยๆปรินก็เพิ่งสังเกตค่ะที่วัดเนี้ยวัดศีเนี่ยว่าเตรงสระน้ํานะคะตรงสระน้ําตรงสาราที่เราสวดมนเนี่ยตรงตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก๊อกน้ําอ่ะในสระนะคะเป็นรูปพญานาคแต่เขาไม่ได้ทำแบบวิจิตรอะไรคะ่ะเป็นแค่ปูนปัน้นแล้วก็ไว้สำหรับพ่นน้ำอะ่ะเป็นรูปพญานาคเอ,อแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะปรินก็สวด ไปได้สักพักหนึ่งละไปไปได้หลายเดือนพอสมควรละขณะที่นั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยพอนั่งสวดมนต์เสร็จใช่ไหมคะบรรดาพระอาจารย์เนี่ยท่านก็จะนําเราเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแผน่นเมตตาดีมากๆเลยช่วงนั้นพลังงานเป็นดีมากๆเลยนะคะหน้าตาผ่องใสมากมีอยู่วันหนึ่งคะ่ะขณะที่ปรินนั่งสมาธิอยู่ก็สวดบทนี้จบนะคะนะโมเมีแล้วก็นั่งสมาธิแล้วปรินก็เห็นอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะขออนุญาตแชร์นะคะ เห็นเป็นภาพของพญาน,นาคที่เป็นตาสีแดงขึ้นมา,าสัญญาณไม่แน่ใจทำไมหยุดเป็นพักๆนะคะเพื่อนๆถ้าสัญญาณกระตุกบอกปรินด้วยนะคะหลายท่านบอกว่าไม่ค้างนะไม่ค้างครูเป็กบอกไม่ค้างนะคะสัญญาณลื่นปรือชัดเจนโอเคน่าจะเป็นที่โปรแกรมปรินเฉยๆมันจะหยุด ตัววิ่งมันจะหยุดเป็นพักๆปรินก็เลยไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันไปไหมนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเปรินก็เห็นเป็นตาพญานาคขึ้นมาสีแดงเลยแดงแป๊ดเลยนะคะก,ก็แค่เห็นนั่นแหละเสร็จแล้วพออ,ออกจากสมาธิพอสวดมนต์อะไรเสร็จจบพิธีอะไรเสร็จทุกคนก็กําลังจะกลับบ้านมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไปสวดมนต์ด้วยกันเนี่ยก็คือต่างคนต่างมาไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ท่านเป็นอาจารย์ท่านก็ เข้ามาหาปรินกําลังเก็บเสือเก็บอาสนะอยู่ท่านก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอดีว่าเพิ่งกลับไปทําบุญที่บ้านมาแล้วก็มีของที่แบบเขาแจกในงานบุญอะเป็นล็อกเก็ตพญานาคค่ะแล้วตาเป็นสีแดงเขาตรงเอกมาให้ปรินยังอยู่นะคะแต่อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพไม่ได้เอามาด้วยเป็นล็อกเก็ตแบบ เป็นพญานาคสีทองกรอบเป็นสีทองแต่ตาเป็นสีแดงเดี๋ยวนั้นเลยเปรนก็มีความรู้สึกอันนี้เคยเล่าให้เพื่อนๆือนฟังใครที่อยู่กันมานานจะจะเคยได้ยินเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอะไรที่แบบมันชัดเจนนะคะชัดเจนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเปรนจึงเข้าใจค่ะว่าที่หลวงตามมาพูดว่าสวดมนต์จนเรามีความรู้สึกอะเป็นยังไงคือมันรู้สึกบอกไม่ถูกเลยมัน มันมันซึง้งมันเหมือนเราร้องเพลงเพลงหนึ่งนั่นแหละถ้าคุณเคยร้องเพลงฟังเพลงแล้วคุณร้องไห้อ่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่อารมณ์มนุษย์ไงมันไม่ใช่รักโลภโกรธหลงอะไรแต่มันเป็นเหมือนความความสัมพันธ์มันเหมือนแบบความผูกพันแบบนี้ค่ะมันเหมือนเป็นความผูกพันเออนั่นแหะคือสิ่งที่เรนได้รับนะคะ ทีนี้พอมาพูดถึงคาถาพระมหาจักพรพัิถามว่าตอนนี้ที่ปรินสวดเนี่ยปรินรู้สึกถึงแบบที่เคยรู้สึกแบบบทชยะน้อยนโมเมหรือ,อยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่มันกลับเป็นการสัมผัสผลลัพธ์มากกว่าสัมผัสผลลัพธ์คือฤทธิ์ของบทนี้นะคะสวดบทอื่นเนี่ยอย่างนโมเมเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกข้างในใช่ไหมคะแต่บทพระมหาจักพรพัิเนี่ยกับเป็นความรู้สึก ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอ,อย่างวันนี้หัวข้อที่จะแชร์วันนี้นะคะก็จะแชร์สักสองเรื่องแชร์ส,สักสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อเลยพลังชีวิตสูงขึ้นจิตมีกำลังอันนี้มาจากประสบการณ์คนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวปรินเนี่ยหลังจากที่เขาสวดเขาสวดเช้าเย็นน่ยสวดมากกว่าปรินอีกปรินจะมีสวดเองแค่ตอนรอบสองทุ่มครึ่ง นอกนั้นจะเป็นเปิดเทปซะมากกว่านะคะแล้วก็สวดตามไปด้วยเขาก็สวดเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเขาเพิ่งมาบอกปรินว่าเออตั้งแต่สวดบทพระมหาจัก,กรพรรดิเนี่ยดีนะถามว่าดียังไงเขาขยันขึ้นเขารู้สึกเขาอยากจะลุกขึ้นมาทําอันนู้นอันนี้จากที่ปกติแล้วเขาค่อนข้างขี้เกียจไม่ค่อยอยากทําอะไรคือเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายราคาญคือจิตเขาจะเป็นจิตเบื่อหน่ายราคาญนะคะไม่ต้องทํามันหรอกโอ้มันไม่มันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรให้ยึดมั่นเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะมองว่าโอ้ไม่อยากจะไปะยึดติดกับข้าวของมากทําความสะอาดบ้านช่องอะไรปล่อยป,อยปอยมันไปช่างมันเถอะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วอย่างที่บอกเนาะว่ามันมันเลยกลายเป็นเหมือนคนปล่อยปละละเลยอะคะ่ะ ลอยปละละเลยไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเบื่อหน่ายซะเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่สวดบทพระมหาจัก,กรพรรดิแล้วเขามาเดินมาบอกกับปรินเองว่าอืเขารู้สึกว่าเขานะ่ะอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรมากขึ้นลุกขึ้นมาทําอะไรที่มีประโยชน์มากขึ้นอย่างตอนที่ไปเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยปรินก็เป็นคนลากเขาไปเป็นคนลากไปต้องใช้คําว่าลากนะคะไปจ่ายตังค่าเทอมอะไรให้เสร็จสับหมด แต่เขาก็ยังขี้เกียจเหมือนเดิมด้วยความที่ผ่านชีวิตมาเยอะนะคะอาจจะแบบมันไม่มีแรงกระตุ้นอะไรที่อยากจะตื่นเต้นกับอะไรแล้วอะค่ะเพื่อนๆน,นะคะมีแต่ความรู้สึกเบื่อตอนนี้เขาเขารู้สึกว่าจิตมีกำลังคือเขาไม่รู้หรอกว่าจิตมีกำลังแต่เปรนอะเป็นคนบอกเขาเองว่านั่นแหละจิตเรามีกำลังเพื่อนๆที่ติดตามรายการตรินมาตลอดหลายๆปีหรือว่าเพื่อนๆที่ อยากจะพัฒนาชีวิตอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถ้าบางครั้งเนี่ยเราไปรู้หลักเกณฑ์หลักการอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยเราไปรับคีย์นู่นคีย์นี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นทุกด้านเนี่ยแล้วเราทําไม่ได้ปินเคยพูดไว้ในช่องหลักเนาะว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งอ่ะจิตเราไม่มีกําลังถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าภาษาไทยเดิมๆเ,เนี่ยจะเรียกว่าไม่มีกระจิตกระใจอ่ะ ออมันไม่มีกระจิตกระใจมันไม่อยากทำอะ่ะมันมันใจมันอ่อนแรงอะ่ะเนือออกไหมคะมันเบื่อหน่ายนั่นแหละถ้าถ้าท่านได้ฟังหลวงตาม,มาท่านพูดเนี่ยท่านก็จะพูดบ่อยนะคะว่าใจพรมจิตพรมคือจิตไม่ลำคาญจิตไม่ลำคาญอ่าและจิตมีกำลังเห็นไหมคะจิตมีกำลังมันเหมือนไปเสริมพลังที่ใจของเราที่แรงข้างในของเรา ซึ่งจิตมีกําลังเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะถ้าเราไปฟังธรรมะหลวงปูด่ดูหลวงปู่ดูเนี่ยสมัยท่านยังมีชีวิตเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ได้เน้นให้สวดมนต์เยอะๆหลายๆรอบเหมือนที่หลวงตามมาท่านนํามาประยุกต์เป็นศาสตร์ของท่านปัจจุบันหลวงปู่ดูเนี่ยจากประวัติที่ปรินไปศึกษาจากาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดท่านก็จะให้ฝึกกรรมฐานนะคะฝึกกรรมฐานแต่ดูแล้วสําหรับปรินนะปรินมองว่า ถึงจะวิธีการแตกต่างกันหน่อยแต่ผลลัพธ์เหมือนกันคือต้องการให้จิตเรามีกำลังค่ะเนื่องจากหลวงปู่ดูนีท่านจะเน้นให้ลูกศิษย์ยปิดอบายภูมินะคะปิดอบายภูมิเวียนบนอย่าเวียนล่างเนะวียนบนคืออะไรนะคะก็คือถ้าเกิดเรานับโลกมนุษย์เป็น,ปนตรงกลางโลกมนุษย์นะคะที่เราใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้มีรูปมีนามเนี่ยถือว่าเป็นกลางๆเป็นกึงก่งๆึ่ง มี2โลกผสมกันคือโลกกายกับโลกของวิญญาณใช่ไหมคะโลกของพลังงานโลกของจิตเนี่ยถ้าเวียนบนก็คือขึ้นบนคือไปอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าภูมิมนุษย์อย่าเวียนล่างเวียนล่างก็คือลงตกอบายนะคะไปอยู่ต่ำกว่ามนุษย์ก็ตั้งแต่เดรัจฉานตั้งแต่สัมภเวสีนะคะจิตที่มันทุกข์อะนะมันมันไม่ได้อยู่ในจิตในส่วนของจะพาตัวเองขึ้นไปสู่ สภาวะจิตโล่งปร่งสบายได้นะคะหรือลงไปถึงนรกภูมิเลยหลวงปู่จะเน้นย้ําเลยค่ะว่าเกิดมาเป็นคนอย่างน้อยๆไปให้ได้หนึ่งใน4ปิดอบายนะคะไปให้ได้หนึ่งใน4ีหนึ่งใน4ก็เริ่มต้นจากโสดาบันนะคะสกิทาคามีอนาคามีและอารหันพ้นทุกเนี่ยท่านๆจะเน้นตรงนี้แต่วิธีการของหลวงปู่ดูก็คือนั่งกรรมาฐาน เจริญสติภาวานาไตราสารณคมนะคะส่วนหลวงตามะท่านนำบทพระมหาจักรพัิมาใช้ซึ่งก็เป็นบทที่หลวงปูด่ดูท่านประพันธ์ขึ้นมาแต่งขึ้นมาท่านไม่ได้แต่งเองร้อซหรอกนะคะที่จริงแล้วบทนี้เนี่ยจากการที่รินไปศึกษาแล้วมันมาจากพระสูตรมาจากมมันมีรากเงาอยู่นะคะแต่ถูกถูกประยุกต์ขึ้นมาโดยหลวงปูด่ดูที่ท่านนําเรื่องของทางโลกทางธรรมพลังงานทั้ง ความเจริญทางโลกก็คือทรัพย์สินเงินทองนะคะมณีรัตนะนะแล้วก็พูดถึงไตรสรณคมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าทั้งห้าเนี่ยมาผสมกันหลวงตามาท่านก็นำศาสตร์นี้มาซึ่งสุดท้ายมันคือการภาวนาถูกไหมคะม,มันไปจบที่ภาวนาจะภาวนาคำไหนก็ได้ไปจบที่ภาวนาเพื่อจิตมีกำลัง อย่างเมื่อกี้มีคําถามที่ดินค้างไว้อยู่ที่บอกว่ามีคนไปถามหลวงตาว่าถ้าเกิดเราเคยสวดบทอื่นมาก่อนพอเรามาเจอนะคะบทพระมหาจากักรพัิเนี่ยร,ร,ร,รู้สึกว่าสนใจอยากจะลองสวดบ้างต้องหยุดสวดบทเก่าไหมต้องเลือกไหมต้องเปลี่ยนไหมนะคะหลวงตามาก็จะตอบเสมอเลยว่าบทไหนก็เหมือนกันมีไตรสารณคมเหมือนกันนะคะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันบางบทอาจจะมีแต่พระพุทธ ใช่ไหมอิติปิโสถ้าบางคนสวดสั้นก็มีแต่พระพุทธใช่ไหมคะไม่ได้สวดอีกสองบทตามมาพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นพระพุทธก็หลุดพ้นไปอย่างเงี้ยคือเหมือนกันด้วยด้วยเนื้อหาหลักนะคะแต่ความหมายของบทอาจจะต่างกันแค่นั้นเองอ่าอย่างถ้าเกิดชัยมงคลก็จะเป็นเรื่องของชัยชนะก็เป็นแรงเห็นไหมคะเสริมแรงสุดท้ายอะปรินวิเคราะห์ด้วยตัวเองแบบปัญญาอันน้อยนิดของปรินนะนะปรินมองว่าอย่าง ไม่ว่าจะไปสายไหนบทไหนอ่ะมันคือการเสริมจิตของเราถ้าจิตเราไม่มีแรงอ่ะเราจะปิดอบายได้ไหมเราจะเลือกเกิดใหม่เลือกเลือกการเกิดอ่ะจะเกิดไม่เกิดหรือจะถ้าจะเกิดจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยก่อนตายได้ไหมถ้าจิตไม่มีกำลังฉะนั้นกายเราเนี่ยเราต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจิตละ่ะเราไปออกกำลังตรงไหนถ้าพูดถึงในโลกของจิตเนี่ย จิตจะอ่อนกําลังเสมอเลยนะคะถ้าถ้าเป็นร่างกายกายจะอ่อนกําลังก็คือเราหลงไงหลงไปกินไปเที่ยวไปนอนดึกไปเครียดไปอะไรกายเราก็อ่อนแรงใช่ไหมคะเราก็ต้องไปออกกําลังกายถ้าเป็นเรื่องของจิตละ่ะจิตจะอ่อนกําลังก็คือเรามัวแต่ไปรักโรคโกรธหลงใช่ไหมไปติดไปยึดอย่างเงี้ยค่ะไปมีความสุขบนความทุกข์เป็นสุขปลอมเนี่ยจิตมันก็อ่อนกําลังเราจะหาวิธีไหนมาออกกําลังกายจิต ก็คือการเจริญสติภาวนาฉะนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะอาจจะชอบหรือไม่ชอบบทนี้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะมีประสบการณ์เชิงบวกเชิงลบเนี่ยเราข้ามตรงนั้นไปเถอะเพื่อนๆือก็ลองหาจริตตัวเองดูว่าจิตของเราอ่ะชอบออกกําลังกายด้วยวิธีไหนขนาดร่างกายมันยังมีวิธีตั้งเยอะใช่ไหมคะจะคาร์ดิโอจะเวทจะออกหนักจะฮิตจะอะไรนะโยคะเบาๆจะไทเก็กจะว่ายน้ํา จะปั่นจัก,กรยานยังมีตั้งหลายอย่างแต่สุดท้ายเพื่อให้กายมีกําลังเหมือนกันจิตเนี่ยก็ต้องมีกําลังเหมือนกันด้วยการหาที่อยู่ให้จิตนะคะหางานให้จิตหาที่สถิตให้พลังงานของเราเราก็หาวิธีทําให้จิตมีกําลังแต่เผอิญว่าประสบการณ์ของปรินกับคนที่บ้านช่วงนี้ช่วงเนี้ยที่เรามาเจอบทสวดพระมหาจักกรพัิเนี่ยมันทําให้รู้สึกได้ว่าจริตมันตรง อาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้แต่สำหรับรินและคนที่บ้านในช่วงนี้มันตรงนะคะว่าทำให้จิตมีกำลังดูได้จากอะไรดูได้จากอยากจะลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะมีความขยันมากขึ้นมีแรงในชีวิตมากขึ้นเห็นไหมฉะนั้นถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นทำไมบางคนจิตเบื่อหน่ายจิตรำคาญจิตขี้เกียจก็เป็นเพราะจิตไม่มีกำลังก็เหมือนกายเราอะ่ะ หลายๆคนออกกําลังกายเนี่ยจะรู้เลยนะคะแต่ก่อนปริงก็คิดเหมือนหลายๆคนนะว่าออกกําลังกายทําไมทํางานมาก็เหนื่อยแล้วพักผ่อนไม่ดีกว่าเหรอนะคะแต่หารู้ไหมว่าการไปออกกําลังกายเนี่ยทำให้เรามีแรงกายมากขึ้นเราจะเหนื่อยยากขึ้นเราจะทํางานได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะเหมือนกันเลยจิตก็เหมือนกันก่อนหน้านี้จิตขี้เกียจจิตไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรเบื่อหน่ายไปหมดนะคะ ก็เพราะว่ามันอ่อนแอไงมันเหมือนกล้ามเนื้อจิตอ่อนแอมันก็ไม่มีแรงยกของไงเออเหมือนการกล้ามเนื้อเราเนี่ยทำไมยกของไม่ขึ้นทำไมเดินนิดเดินหน่อยก็เหนื่อยมันไม่มีกล้ามเนื้อไงคะเพราะเราไปเลือกทางสบายก็คือเป็นการทำร้ายกำลังนะเหมือนกันเลยฉะนั้นประสบการณ์แรกที่ปรินจะแชร์ในวันนี้ก็คือว่าจิตที่มีกำลังนะคะจากการสวดมนต์จากการเจริญสติภาวนานะ ทีนี้ถ้าถ้าเกิดจะแถมนิดนึงนะคะเผื่อบางคนอาจจะสงสัยว่าจํานวนจบจํานวนรอบเนี่ยมันมีผลหรือเปล่ามันมีผลกับกําลังจิตของเราหรือเปล่าในการสวดมนต์เนี่ยปรินก็ให้นึกถึงเอาจิตกับกายอะ่ะเดินคู่กันเลยค่ะจิตกับกายก็เหมือนเรื่องโลกกับธรรมนั่นแหละนะคะเวลาเราออกกําลังกายอะ่ะเรายังต้องมีจํานวนเลยใช่ไหมมีจํานวนเช่นอา้าวทาท่านี้20ครั้งทั้งหมด สามชุดทำยี่สิบครั้งพักครึ่งนาทีแล้วก็ทำอีกยี่สิบครั้งพักครึ่งนาทีอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะมีกล้ามเนื้อขึ้นมามันถึงจะเกิดความชินมันถึงจะเกิดการเอ่อเมมโมรี่ของของเซลล์กล้ามเนื้อว่าให้ออกกำลังช่วงนี้เพื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้ปริมองแบบนี้นะฉะนั้นการสวดมนต์ก็เหมือนกันทำไมต้องสวดหลายจบมันก็เหมือนกับย้ำๆซ้ำๆไปคือจิตเรามันวอกแวกไงคะ สวดไปหลายๆจบมันใช้เวลามันมันต้องอยู่กับก,บการทําแบบนี้ไปสักพักหนึ่งเกิดการสถิตเสถียรจนกระทั่งสะเทือนกล้ามเนื้อทางจิตมันถึงเกิดขึ้นเห็นไหมง่ายไหมมองแบบนี้ง่ายมากแล้วไม่ไม่เข้าใจยากเลยวิทยาศาสตร์อธิบายได้ <c oughs> นะคะว่าจิตจะมีกําลังได้จากอะไรฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ <c oughs> เพิ่งเ, <c oughs> เริ่มทําหรือทํามานานแล้วอาจจะสวดมาหลายๆจบแล้ว แต่ทําไมจิตยังไม่เห็นประสบการณ์แบบที่ปรินบอกเลยไม่เคยเจอประสบการณ์จิตมีกําลังอาจจะเป็นเพราะว่าเราทําแล้วมันไม่โดนอย่างใครอยู่สายออกกําลังกายจะรู้นะคะสมมุติคุณซิ๊อัพหรือคุณออกกําลังกายหน้าท้องด้วยท่าทางต่างเนี่ยยังต้องเอาจิตไปอยู่ตรงกล้ามเนื้อนั้นเลยนะมันถึงจะโดนน่ะใช่ไหมคะถ,ถ้าคุณออกกําลังกายสมมุติคุณใช้ท่าบริหารหน้าท้องเพื่อให้มีร่อง11เกิดซิกแพคอย่างเนี้ยค่ะ คุณยังต้องเอาจิตน่ะไปอยู่ตรงท้องเลยมันถึงจะโดนเทรนเนอร์จะบอกเลยค่ะว่าให้ให้กำหนดนะให้เกรงตรงนี้นะถ้าเกรงก้นก้นก็จะโดนนะคะเกรงท้องท้องก็โดนเกรงตรงหัวไหล่ไหลก็โดนเหมือนกันเลยค่ะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสวดมนตนะ์น่ะถ้าเราสวดไปเรื่อยเจยเจ้าเจรจาไปใช่ไหมคะเราก็จะเอาแค่แบบเฮ้ยฉันทําแล้วนะฉันทําแล้วนะมันเหมือนคุณไปยกเวทหรือไปอกอกกาลังกายแล้วแบบ เฮ้ยฉันทำแล้วนะอะไรเงี้ยแต่มันไม่โดนนะเห็นไหมคะเหมือนกันเลยจิตกับกายมองแบบเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นภาพมากขึ้นเลยแล้วถ้าจิตเรามีกําลังเราฝึกออกกําลังกายจิตเอาจิตเรามีกําลังเนี่ยเอาไปทําอะไรก็ได้ปรินยังจําได้เลยนะคะว่าตอนที่หลวง,ลวงพ่อวิริยังท่านยังมีชีวิตอยู่อะ่ะป่ยนก็ชอบฟังธรรมะท่านนะเพราะว่าแต่ก่อนป่ยนเคยอยู่ซอยวัดวดชิรธรรมนะคะ ท่านจะบอกเลยว่าสาเหตุที่เราต้องมาฝึกจิตให้จิตชื่อชื่อชื่อโรงเรียนชื่อสถาบันท่านก็คือสถาบันพลังจิตตานุภาพเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีอนุภาพจิตตานุภาพก็คืออนุภาพของจิตอนุภาพคือกําลังค่ะกําลังฉะนั้นถ้าจิตมีกําลังอ่ะท่านพูดเลยว่าถ้าจิตเรามีกําลังเนี่ยเราคิดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะ ทางโลกเนี่ยคนมีพลังจิตกับคนไม่มีพลังจิตเนี่ยชีวิตสําเร็จต่างกันนะคะเห็นไหมเหมือนคุณไปเรียนนู่นนี่นั่น,นอ่านหนังสือมาเป็นร้อยๆเล่มทาไมชีวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะจิตไม่มีกําลังรู้ไปก็ทําไม่ได้เหมือนคุณรู้ว่าทางกายเนี่ยคุณกําลังจะยกหินก้อนหนึ่งอะ่ะคุณรู้ละไปอ่านหนังสือรู้แล้วว่าวิธียกเป็นยังไงแต่คุณยกไม่ขึ้นเพราะกายไม่มีกําลังเหมือนกันไปรู้วิธีพัฒนาชีวิต รู้หมดวิธีแต่ยกไม่ขึ้นทำไม่ได้เพราะจิตไม่มีกำลังเนี่ยค่ะทางโลกก็ใช้ได้ทางทรรยิ่งได้ใหญ่เลยเพราะถ้าคุณจะพาตัวเองปิดอบายจะพาตัวเองพ้นทุกจะพาตัวเองไปสู่จิตตื่นรู้อิสรภาพทางจิตแต่มันไม่มีกำลังมันก็ทำไม่ได้จิตมันมันมันอ่อนอะใช่ไหมคะพลังจิตไม่มีปรินว่ามันลิงก์หมดเลยนะ อย่างทฤษฎีกับหลังหันในช่องหลักของปรีนเนี่ยปินก็พูดถึงพลังจิตใต้สํานึกใช่ไหมคะแล้วก็พูดบ่อยเลยว่าทําไมบางคนโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตแต่ไม่มีผลเกิดขึ้นมาเพราะจิตคุณไม่มีกําลังไปหาวิธีวิธีหนึ่งที่ชาวพุทธใช้คือสวดมน,นต์เจริญสตินั่งกรรมฐานนั่งสมาธิออจิตจะมีกําลังมากขึ้นคิดง่ายๆนะคะเวลาถ้าเรานั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเหมือนจิตมันรวมอะ พอจิตมันรวมมันก็เหมือนแสงเลเซอร์ที่พุ่งไปที่เดียวเอากำลังทั้งหมด100%เพุ่งไปที่เดียวเนี่ยมันตัดเหล็กได้ตัดสิ่งต,ตัดหินได้เห็นไหมเลเซอร์ใช้ตัดผ่าตัดก็ยังได้แต่ถ้าเราไม่รวมพลังจิตไม่มีกำลังมันเหมือนการสัดสายมันเหมือนพลังห0ึ่งเปนเนี่ยนะคะถูกแบ่งไปยีทิศยีทางเหมือนจิตเราอะ่ะมันจะคิดทุกเรื่องแบบ อุ้ยสารพัดเลยเดี๋ยวไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ใช่ไหมคะมันก็พุ่งไปเลย 20- ทิศ20ทางมันก็เฉลี่ยแรงไปละแรงที่ไปเนี่ยไปได้หลายที่ก็จริงนะแต่ที่ละนิดที่ละหน่อยมันจะเหลือแรงที่ไหนไปทำสิ่งที่แบบพลิกชีวิตสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณอานันต์กับกายจิตและวิญญาณเห็นภาพไหมคะนั่นแหละคะ่ะวิธีอธิบายเรื่องของการสวดมวนต์แล้วจิตมีกาลัง ะะพลังชีวิตก็จะสูงขึ้นคุณก็จะรู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นน,นี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ปรินอยากจะแบ่งปันนะคะอขอบคุณค่ะมหาเศรษฐอริยพรบอกว่าเทปจิตเป็นตัวกําหนดดีมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าปรินไม่ลืมปรินจะใส่ลิงก์ให้นะคะเทปนี้อยู่ในช่องหลักนะใช่แม่ต้องโฟกัสนะขอบคุณที่แม่มาเชื่อมโยงให้เห็นนะคะ พี่ธัญรัตน์บอกพี่ก็สวดบทอื่นๆมานานแต่ไม่โดนตอนนี้มาสวดพระมหาจักรพัิแค่คิดว่าอยากกินอะไรก็ได้กินเสมอเล่าให้คนอื่นฟังเขาพูดว่าก็คนที่ซื้อมาเขาเห็นเราชอบกินเขาก็เลยซื้อมาฝากแต่พี่คิดว่ามันมหัศจรรย์มากกว่ามันเหมือนประโยคนึงค่ะพี่ธัญรัตน์คะประโยคที่เอลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้พูดไว้นะคะอันนี้ปรินอ้างอิงมาจาก การที่รับข้อมูลมาว่าเอาเบิร์ตไอสไตน์เป็นผู้พูดนะคะเขาพูดไว้ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมีสองทางเลือกให้มองโลกทางเลือกที่1คือทุกเรื่องที่เกิดในโลกใบนี้และเกิดกับชีวิตเราอะไม่ใช่ปาฏิหาริย์เลยสักเรื่องกับทางเลือกที่สองก็คือมองว่าทุกอย่างที่เกิดเป็นปาฏิหาริย์ทั้งหมดฉะนั้นมันจะไม่มีแบบอันนี้ไม่ปาฏิหาริย์อันนี้ปาฏิหาริย เอออันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นปาฏิหาริย์อันนี้ธรรมดาอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่ายังไม่เข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นของอีเวนต์หรือเหตุการณ์ยังไม่เข้าใจเรื่องของสนามพลังงานที่สร้างรูปธรรมขึ้นมาถ้าคนเข้าใจนะคะทุกเรื่องในชีวิตเป็นปาฏิหาริย์หมดลองไปฟังปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณพันกว่าเทปสิแค่คุณตื่นเช้ามาลืมตาได้ปาฏิหาริย์แล้ว ไม่มีว่าอันนี้ธรรมดาจะปฏิหารก็ต่อเมื่อมีคนซื้อทุเรียนมาให้แบบไม่คาดคิดอันนี้เรียกปฏิหารไม่ซื้อเองก็เป็นปฏิหารค่ะเพราะซื้อได้ไงอสไตน์เขาอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ฟิสิก์ว่าทุกเหตุการณ์มีแพทเทิร์นในการเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันฉะนั้นคุณจะมองว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งรูปแบบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอีกหนึ่งรูปแบบไม่ได้คุณต้องเลือกแล้วมันถูกทั้งทั้งคู่ จะมองว่าชีวิตไม่มีปาฏิหาริย์เลยก็ถูกเพราะคุณมองแพทเทิร์นการเกิดว่าไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่ถ้าคุณมองว่าชีวิตทุกเรื่องคือปาฏิหาริย์หมดก็ถูกเพราะคุณมองว่าแพทเทิร์นการสร้างเหตุการณ์คือปาฏิหาริย์เออเข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าใจก็มีเทปในช่องหลักให้ฟังนะ,ะโอเคทีนี้ไปเรื่องที่สองนะคะมีคนแอบเข้าห้องนะคะปาร์ตี้หนักเลยช่วงนี้ใช่ไหม <laughs> มีคนแอบเข้าห้องนะคะ ขอบคุณพี่อุศนีด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะเดี๋ยวก่อนจะไปขออนุญาตดูข้อความนิดนึงนะคะการที่ปรินอ่านข้อความเนี่ยอย่ารำคาญเลยนะคะบางท่านบอกโอ้ยเข้าเรื่องเธออย่าไปอ่านข้อความพี่รู้ไหมข้อความเพื่อนๆนะ่ะคือคือคุณค่าสูงสุดเลยนะเพราะแต่ละท่านเปิดประเด็นเปิดโลกให้เราไงนะคะมีบาแบ่งปันในสิ่งที่เราไม่รู้ไงเออนะ ขอบคุณนะคะจิตเป็นตัวกําหนดทําอะไรก็สําเร็จตามที่น้องปรินถ่ายทอดเลยค่ะขอบคุณพี่พรวรัตน์นะคะยานแม่พาสวดจักกะพัิไอเราก็ชอบทําอะไรใหญ่ๆจัดไปวันละร้อยสิจบทุกวันผลลัพธ์ง่วงมากขนาดเดินสวดยังเซสู้ค่ะฝึกต่อไปขอบคุณพี่กริณาค่ะพูดเรื่องนี้มาก็ดีแล้วอ,อ,อันนี้ปรินขอนอกเรื่องไปเรื่องแนวคิดแบบตะวันตกนิดนึงนะคะ รนเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอืมถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นเรื่องข้อตกลงสี่ประการนะคะเคยนํามาแนะนําในช่องหลักด้วยข้อตกลงสี่ประการมีม,มีมีอยู่บทหนึ่งนะคะเขาพูดถึงว่ามีคนไปถามอาจารย์มีคนไปถามอาจารย์ว่าถ้าผมอยากหลุดพ้นนะ่ะผมจะต้องนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงนี่เขาแค่เปรียบเทียบนะคะอาจารย์ก็บอกว่า วันละสองชั่วโมงตัวเลขปินอาจจะผิดนะปินเป็นคนจําตัวเลขไม่ค่อยได้นะคะสมมุติวันละสองชั่วโมงลูกศิษย์เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะผมนั่งไปเลยวันละแปดชั่วโมงผมจะได้บรรลุได้เร็วขึ้นอ่าผมจะได้หลุดพ้นได้เร็วขึ้นอาจารย์กลับบอกว่าถ้าเธอนั่งวันละแปดชั่วโมงเธอจะใช้เวลาในการหลุดพ้นนานขึ้นกว่าเธอจะหลุดพ้นน่ะนานกว่านั่งวันละสองชั่วโมง ลูกศิษย์ก็ถามบอกทําไมอ่ะอา้าวมันไม่ถูกต้องนะเนี่ยขนาดนั่งวันละสองชั่วโมงอ่ะสมมุติว่านั่งวันละสองชั่วโมงบรรลุได้ในสิบปีโดยสมมุติตัวเลขนะถ้าผมนั่งวันละแปดชั่วโมงอ่ะมันต้องบรรลุได้ก่อนสิบปีสิอาจารย์ท่านอธิบายว่าการที่เธอนั่งนานเกินไปมันคือการถ้าเป็นภาษาเรานะเป็นกิเลสค่ะเป็นกิเลสแล้ว และมันเลยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของเธอไปแล้วเพื่อนๆหลายคนที่งานล้นมือมากๆแล้วทำอะไรทำเยอะทำใหญ่ทำแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้ว่าจะดีไปกว่าทำปกตินะคะเพราะคุณทำเกินสิ่งที่ดีที่สุดไปแล้วมนุษย์เราอะ่ะมีมีจิตโฟกัสได้อะ่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งสั้นค่ะเมื่อก่อนเขาบอก20นาที 20สิบนาทีนะคะเดี๋ยวนี้ปรินว่าไม่เกินห้านาทีขนาดไปทําคลิปในติ๊กต็อกเกินสามนาทียังโดนด่าเลย <c oughs> สมมุติว่าเรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลเนี่ยยี่สิบนาทีใช่ไหมคะแต่เรารับไปสองชั่วโมงอ่ะมันเกินช่วงดีที่สุดไปแล้วคะ่ะเราก็ต้องมานั่งดูสมมติพี่กิจณาบอกพี่สวดเลยวันละร้อยสิบเอ็ดจบรอบหนึ่งเนี่ยร้อยสิบเอ็ดจบพี่ต้องแกะ ชีวิตพี่ออกมาแล้วจิตพี่ออกมาแล้วว่าทําไมฉันเอ้วหวังไปขนาดนั้นกิเลสแน่นอนค่ะกิเลสแน่นอนทําไมอยากได้ลื่นอยากได้หน้าได้ตากว่าชาวบ้านเขาอย่างไรหรือดูดูมันจะมีช่วงถ้าถ้าเป็นโทนี่ล็อบอโทนี่ล็อบบินนะเขาจะบอกว่าสภาวะ ของจิตที่มันไหลคล่องมันจะมีช่วงหนึ่งค่ะแต่ถ้าเลยช่วงนั้นไปมันเริ่มเป็นแบบการถูกบังคับฝืนใจอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆมันจะไม่มันจะเป็นทุกข์แล้วคะเป็นทุกข์แล้วสู้ทำบ่อยๆทำบ่อยๆสมมุติว่าเรามีพลังส่วนส่วนที่ดีที่สุดเนี่ย20นาทีใช่ไหมคะเราทำยี่สิบแล้วไปทำอย่างอื่น แล้วสักพักเราก็มาทําอีกยี่สิบอันนี้ได้ผลมากกว่านะคะเออลองเอาไปพิจารณาดูคะ่ะแต่นี่ไม่ใช่สูตรตายตัวนะไม่ใช่สูตรตายตัวบางคนเขาก็จะมีช่วงเวลาของระยะเวลาที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยนานก็ว่ากันไปนะคะเพื่อไม่ให้เราเกิดกิเลสในการทำนะอืมอ่าทำซ้ำต่อเนื่องจิตมีกำลังคุณปรินอธิบายเข้าใจง่ายเลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณปรีนจิตมีกําลังคือจิตลุกขึ้นมาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พี่ก็มาเต้นออกกําลังกายนี่นี่สายออกกําลังกายพี่สายชนนะคะจริงค่ะพี่ปรีนรู้สึกขยันในการปฏิบัติมากขึ้นเรื่องงานเป็นคนชอบทําอยู่แล้วแต่มีไอเดียมากกว่าเดิมอขอบคุณมาดามทีน่าด้วยนะคะจริงค่ะแม่ใหญ่จิตมีกําลังอ่าพี่อัมพันธ์บอกมา สวัสดีคุณยายนะคะคุณยายนาตายาไม่ใช่คุณยายวรนาตนะคะตอนก่อนก็สวสดเพื่อหวังผลค่ะพอฟังคุณปรินแล้วก็ทำความเข้าใจใหม่ตอนนี้รู้สึกไม่โกรธง่ายยอดเยี่ยมมากเลยนะคะจริงค่ะน้องพลอยบอกขยันขึ้นความคิดสร้างสรรค์ก็มาเต็มเลยค่ะสงบขึ้นจิตเบิกบานนะคะจากที่เบิกบานอยู่แล้วใช่ไหมน้องพลอยนะ กวางก็ชอบบทนโมเมเป็นพิเศษค่ะพี่ปรีนสวดแล้วสบายใจโล่งใจใช่ค่ะเมื่อคืนสวดพระมหาจักรพรรดิก้าวจบให้แมวจอรฟังมันนิ่งนอนฟังน่ารักมากๆชาติหน้าอวยพรให้เป็นคนเออพลังงานเนี่ยสัตว์เขาจะรับรู้ได้ง่ายนะคะเพิ่งฟังหลวงตาพูดเรื่องนี้เมื่อวานก็น่าจะเทปเดียวกันนะน้องมิมนะ พี่มิรัตบอกพี่ก็สวดก่อนนอนเก้าจบตื่นเช้าเก้าจบนะนะคะขนาดออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราโอเวอร์เทรนนิ่งไปมันก็แย่เลยใช่ไหมคะยังต้องมีแบบพอดีพอดีไม่ใช่จะทำเกินไปถ้าแบบถ้าทำสิบครั้งหน้าท้องขึ้นภายใน10วันงั้นฉันทำวันละร้อครั้งไปเลยสิมันจะได้ขึ้นวันเดียวไม่ได้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นรูปชีวิตเราไหมเราต้องกินข้าวทุกวันทำไมเราไม่กินทีเดียวให้มันอิ่มไปทั้งชีวิตเลยอะคะ มันเป็นมันไม่ได้ไงคะเลีวยเป็นชูชกท้องแตกตายนะคะทําไมต้องอาบน้ําทุกวันเราอาบต่อเนื่องสักสามวันแล้วก็ไม่ต้องอาบตลอดชีวิตได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องสกปรกใหม่เหมือนกันค่ะเราต้องหาจุดสําหรับความพอดีนะคะของตัวเองให้เจออเอ มหาเศรษฐีพัทวันนะคะบอกว่าสวดตอนเช้าตีห้าก่อนมาทําอาชีพมาสจ์ใจโล่งระหว่างวันก็ฟังเพจหลวงตามมาตามรอบโอ้นี่แสดงว่าทั้งวันเลยนะเนี่ยมหาเศรษฐีฮไทยทพิปบอกว่าเพิ่งสวดพระมหาจัก,กรพรรดิจบไปแผ่บุญเรียบร้อยกรวดน้ําสวดทุกวันวันละเก้าจบกำลังสวดอยู่พอดีเลยแม่ใหญ่ก็มา สวดเองช่วง2องทุ่มครึ่งสวด9จบแต่จะเปิดทาง YouTube ให้แม่ฟังวนไปโอเคค่ะขอบคุณมหาเศรษฐีนรารกรด้วยนะคะขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะโอเคไปต่อเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ปรินอยากจะแบ่งปันนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกิดกับปรินเองนะคะคือเรื่องกําลังกายค่ะนะคะพลัง ะะก็มีกําลังกาด้วยเดี๋ยวแชร์ก่อนละกันว่าคือปรินเนี่ยนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ปรินมีอาการปวดศีรษะนะคะปวดศีรษะลองพิจารณาเหตุดูแล้วนะคะเกิดจากอะไรน่าจะเกิดมาจากกระทบร้อนกระทบเย็นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนนี้ปรินอยู่เชียงใหม่เมื่อวานนี้เชียงใหม่นะคะปรินออกไปข้างนอกไปซื้อของเนาะ อุณหภูมิ44องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้13เมษายนวันสงกรานต์ค่ะ2,566ปี2023นะคะอากาศ44ทีนี้ในรถปรินนะปรินเปิดแอร์ไว้23นะคะ23พอเราออกไปข้างนอกเราเจอ44เข้ารถมาเจอ23นะคะพอลงจากรถออกไปข้างนอกเจอ44 แล้วก็เดินเข้าห้างไม่รู้ห้างกี่อุณหภูมิเท่าไหร่มันสลับมาสลับไปอย่างเงี้ยแล้วปรินเจอภาวะเนี้ยตั้งแต่ตอนปรินกลับบ้านที่กรุงเทพแล้วเหมือนกันเลยค่ะออกมาข้างนอกร้อนเข้าบ้านเปิดแอร์ขึ้นรถเปิดแอร์เข้าห้างเจอแอร์ออกมาข้างนอกร้อนหรือว่าบางทีในบ้านเราไม่ได้เปิดแอร์ทุกห้องพอออกมาอีกห้องหนึ่งร้อนอย่างเงี้ยค่ะกระทบร้อนกระทบเย็นโอโหปรินปวดศีรษะปวดกระบอกตานะคะปวดกระบอกตา ทีนี้ปรินก็สังเกตตัวเองอในเรื่องสุขภาพนะคะจริงๆอยากอยากทำเทปสุขภาพแยกไปสำหรับบดพระมหาจาักรพรรดินะแต่เดี๋ยวค่อยทําก็ได้เนาะฝังฟังรวมไปเลยนะคะปรินนะเชื่อมโยงได้อีกข้อหนึ่งถ้าเพื่อนๆฟังหลวงตามมานะคะหลวงตามมาจะบอกว่าจิตคุมธาตุใช่ไหมคะทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้ ทุกที่ที่เป็นทุกแท้คือทุกตอนที่เรากําลังจะตายเพราะว่าเราต้องออกจากธาตุธาตุก็คือรูปกายของเราเนี่ยค่ะกายเราเนี่ยคือธาตุธาตุนะคะสิ่งที่ควบคุมธาตุอยู่คือจิตอ่าฉะนั้นท่านถึงบอกว่าถ้าเราเจ็บป่วยนะคะเราสวดมนต์สวดมนต์กินน้ําแล้วก็นอนหลวงตาบอกสวดมนต์กินน้ําแล้วก็นอนนะคะเพื่อมันเป็นเหมือนน้ำมนต์ไงใช่ไหมอ่า เพื่อให้จิตไปปรับธาตุปรินก็เลยสำรวจพิสูจน์จากตัวเองเพราะเรามีโอกาสป่วยละมีโอกาสเจ็บละนะคะอาการเจ็บป่วยมาถือว่าเป็นครูถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ใช่ไหมคะอาการเจ็บป่วยมาอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยตอนที่ปรินกาลังจะสวดมนต์นะตอนแรกปรินกวะว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าปวดตามากเลยนะคะปวดหัวด้วย แต่ปรินคิดเหมือนที่เคยบอกกับเพื่อนๆไปในที่สดิกับหลังหันว่าอย่างเรื่องการขอบคุณเนี่ยปรินบอกว่าวันไหนที่คุณขอบคุณยากที่สุดเป็นวันที่คุณต้องขอบคุณให้มากที่สุดใช่ไหมวันไหนที่คุณทุกข์ที่สุดเป็นวันหนึ่งที่คุณจะต้องหาความสุขให้เจอในชีวิตให้มากที่สุดปรินก็เอาสิ่งที่บอกกับเพื่อนๆเนี่ยตัวเองก็ต้องทาค่ะไม่ใช่บอกคนอื่นแล้วตัวเองไม่ทํานะคะปรินก็คิดเลยว่าวันที่สวดมน์ยากที่สุด ต้องเป็นวันที่ฉันสวดเยอะที่สุดหรือต้องสวดให้ได้ต้องพาตัวเองมาสวดให้ได้ปิณนก็สวดไปแลป้วปิณนก็หลับไปสวดไปหลับไปเมื่อคืนน่ะนะก็เริ่มสังเกตนะคะว่าขณะที่เราสวดเนี่ยอาการเจ็บมันจะน้อยลงมันเหมือนจิตเรามันไม่ได้โฟกัสที่กายความเจ็บปวดมันอยู่ที่กายโรคมันอยู่ที่กายนะคะจิตถ้าเกิดจิตไปอยู่ที่กายมันก็จะเสวยความเจ็บ มันก็จะเส็บมันก็จะรู้สึกความเจ็บแต่พอจิตไม่อยู่จิตไปอยู่กับการสวดมนต์ปิ่นก็นึกถึงหลวงปู่ไปเรื่อยๆนะคะนึกถึงแล้วก็ฟังเสียงสวดไปแล้วปิ่นก็หลับมันก็ไม่ปวดอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นรู้สึกว่าทําไมการสวดมนต์มันถึงทําให้อาการเจ็บป่วยหรือการเสวยเอาแค่เสวยความปวดก่อนเสวยทุกเนี่ยมันน้อยลงนะคะเพราะว่าเหมือนจิตมันออกจากการ เกาะอยู่กับกายไปชั่วระยะเวลาหนึง่งทีนี้ปรินก็คิดต่อว่าแล้วมันจะทำให้เราหายป่วยได้จริงๆหรือเปล่าหมายถึงพอจิตกลับมาเนี่ยกายมันยังเจ็บอยู่อ่ะกายมันยังมีสมดุลร้อนเย็นไม่ดีอยู่อะนะคะมันจะต้องกลับมาเจ็บอีกเวลาเราเอาจิตออกห่างไปเพื่อไปอยู่กับคลื่นพุทธมนต์เนี่ยมันแค่คลายทุกชั่วคราวหรือเปล่าอา้าปรินก็คิดต่อไงปรากฏว่าปรินก็ได้คำตอบ นะคะว่าในขณะที่เราไปสวดมนต์กายเราก็ดำรงธาตุขันอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ธาตุขัน์เนี่ยปรินมองไปที่จุดของความเจ็บธาตุขันของเราเนี่ยมันเกิดการเจ็บป่วยจากอารมณ์ที่ไม่สมดุลถ้าเราถ้าเรามองปัจจัยภายนอกคือร้อนเย็นกระทบที่ปรินบอกว่าปรินเจอร้อนเจอเย็นเจอร้อนเจอ,อเย็นมันมันเกิดอาการใช่ไหมคะปรินก็คิดต่อว่า ทำไมคนอื่นไม่เป็นล่ะ,ะถ้าถ้าเกิดว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกร้อยเปอรนต์น่ะทำไมคนอื่นไม่เป็นก็เราไม่ได้อยู่ในประเทศนี้คนเดียวเราไม่ได้เจอสภาวะนี้คนเดียวถูกไหมทําไมคนอื่นไม่เป็นทําไมเราเป็นแสดงว่ามันอยู่ข้างในข้างในเนี่ยปรินจะพูดถึงจิตนะคะแปลว่าจิตเราอ่ะมันดึงทุกมา ดึงทุกจากอารมณ์มนุษย์รักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะทั้งที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฉะนั้นถ้าเกิดเราจิตห่างจากอารมณ์พวกนี้นะคะเอาคลื่นของความถี่ดีๆเข้าไปดำรงแทนเนี่ยเดี๋ยวกายมันปรับเองนี่คือสิ่งที่ปรินได้เรียนรู้จากตัวเองแล้วมันก็เป็นอย่างจริงๆปริปนยังมาจัดรายการให้คุณฟังได้ในขณะนี้ นะคะฉะนั้นฝากเพื่อนเอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเพื่อนเอนเองหรือว่าคนที่เพื่อนๆรักถ้ากำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพเนี่ยมันมาทั้งกายทั้งจิตแต่จิตเป็นตัวคุมนะคะถ้าเราไม่สบายนะแล้วเราไปเสพเรื่องโลกอะคะ่ะเราป่วยจากจากอารมณ์มนุษย์ค่ะเราป่วยจากรักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะ ถ้าเราไปเสพโลกอีกมันจะทำให้พลังพวกนี้แกรง่งนะคะพลังอารมณ์เนี้ยมันแกร่งขึ้นเราอาจจะไปใช้อารมณ์มาแก้แก้กายนะคะมันเหมือนที่เราชอบพูดกันเอาทุกข์มาแก้ทุกข์อะถ้าสมมติเป็นเครียดป,ป,ปวดหัวแล้วปินก็ไปเอาอารมณ์มนุษย์มาแก้เช่นไปดูหนังตลกไปฟังเพลงโลกโลก ไปหาอะไรกินอร่อยๆอไปเดินเล่นแบบไปไปเสพความสุขทั้งโลกรินหายนะแต่แบบเดียวมันไม่ได้แก้ที่ต้นของรากรากสิ่งที่เป็นสาเหตุเราป่วยจากรักโลกหลหลก,หลกแน่นอนกิเลสตัณหาราคะาโทสะโมหะแน่นอนเพราะสิ่งพวกนี้มันทำให้ธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินกระทบ ธาตุป่วยนะจิตเราไม่ได้ป่วยนะธาตุนะทีม่มันไม่สมดุลมันถึงเจ็บป่วยฉะนั้นการเอาคลื่นการสวดมนต์หรือการภาวนาเจริญสติสมาธิเนี่ยเข้ามาแก้เข้ามา,า,มาปรับสมดุลปรินมองว่าแก้ที่ตัวตัวรากเลยไม่ใช่ทุกแก้ทุกแล้วปรินเห็นข้อเชื่อมโยงถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะในเทปช่องปกติของปรินเนี่ยช่องหลักอะ เรียนจะพูดถึงเรื่องการซ่อมเซลล์บ่อยๆใช่ไหมคะการกระตันยูฐานกายแล้วก็พูดถึงเรื่องหลักการคุณคือพลาซิโบโอของดรโจดิสเพนซรโจพูดชัดว่าเอาส,สารแก้ส,สารไม่ได้ต้องเอาพลังงานมาเปลี่ยนส,สารเห็นไหมพลังงานค่ะมันมีผลกับส,สารฉะนั้นถ้าเราเอาส,สารแก้ส,สารมันอาจจะระง,งับ ไปได้ส,สักระยะหนึ่งเหมือนเราปวดเรากินยาแก้ปวดนี่เอาส,สารคือเม็ดยาจับต้องได้ไหมเม็ดยานั่นคือส,สารเนาะกินเข้าไปไปแก้ที่กายไปแก้ที่ฟิสิกอลนะคะแล้วมันหายไหมมันระงับมันหยุดชั่วคราวแต่มันไม่หายนะคะถามว่าถ้าเรามีอาการเจ็บปวดเราต้องกินยาไหมสาหรับปรินเนี่ยปรินไม่กินยาเคมีปรินก,ก็กินสมุนไพร สมุนไพรก็เข้าไปทำงานทางกายเอาสาสารแก้สัดสารแต่มันก็เป็นเหมือนกับแก้ที่ปลายเหตุไว้ก่อนไม่ให้เราเจ็บปวดมากแต่ถ้าเราแก้ที่พลังงานนะคะเอาพลังงานไปแก้สาสานอันนี้อาจจะเห็นผลช้าแต่มันได้ในระยะยาวพอเราไม่สบายอะถ้าถ้าคุณชินอยู่กับการเจะเดินสติภาวนานะคะพอเรามีอาการไม่สบายปุ๊บอะ คุณจะอยากสวดมนต์คุณจะอยากพาตัวเองเข้าสู่คลื่นสงบสงบถ้าถ้าเป็นฟังเพลงฟังเสียงนะปินก็จะฟังพวกเสียงธรรมชาติเปิดใน y o u t u b e แบบเพลงสปาหรือที่ที่มันไม่มีความหมายอ่ะที่มันไม่ใช่ทำนองเพลงที่มันมีเนื้อนะคะแล้วก็ฟังคลื่นเสียงอย่างเงี้ยค่ะคือปรับเข้าสู่ธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้เสียงสวดมนต์เป็นหลักเลย มีกำลังขึ้นจริงๆค่ะ,ะส่วนรูปที่ปรินนำมาให้ดูนะคะอันนี้เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาวันจัก,กรีปรินไปที่วัดสแกวัดหลวงปู่ดูอะคะ่ะที่อยุธยาอันนี้นั่งอยู่ข้างโอ่งข้างหน้านะคะที่มาให้ดูเพราะว่าพอมีอาการไม่สบายปรินก็รับสารนะคะนอกจากที่จะสวมดมนต์แล้วใช้การเจริญสติ เข้าปรับคลื่นอารมณ์ทางโลกของเราให้มันสมดุลแล้วนะคะตินก็วันนั้นไปได้น้ำมนต์มาขวดหนึ่งน้ำมนต์หลวงปู่นะคะที่วัดเขาทำดีดีนะเขาทำเป็นรูปหลวงปู่เนี่ยเหมือนพรมน้ำมนต์เทน้ำมนต์แล้วก็กทำก๊อกตรงนั้นเลยแล้วเพื่อนๆไปก็มีขวดให้นะคะรองน้ำมนต์ที่ก๊อกนั่นเลยเหมือนหลวงปู่เป็นผู้ประสิทธิ์น้ำมนต์ให้จริงๆเลยคนที่บ้านก็เอามาขวดหนึ่งตินไม่ได้เอามาคือเป็นคนที่ไม่ชอบเอาของจากวัดมา น้ำมนต์ยังไม่เอาเลยอะแต่คนที่บ้านเหมือนเขาจะรู้ไงเขาก็เอามาขวดหนึ่งเมื่อเช้าพริ้นก็เลยผสมน้ําอาบพอผสมน้ําอาบเสร็จนะคะก็ดีขึ้นมาละใช้วิธีการแบบเอาใส่ถังผสมน้ําแล้วก็ตักราดราดหัวเลยนะคะเอาขันตักราดหัวเลยก้าวขันอธิษฐานกับหลวงปู่ว่าถ้ามีพลังงานอะไรที่มันยังไม่สมดุลหลวงปู่ปรับให้หนูด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะก็ดีขึ้นเลยนะ แล้วก็ชงยาหอมกินกินจันทลีลากินสมุนไพรเพราะเรามีความรู้ด้านยาสมุนไพรใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันแก้ที่กายปุ๊บใช่ไหมปรินก็มาได้เจอกับสารจากครูรที่ส่งมาทางจิตค่ะเพื่อนๆเหมือนหลวงปู่ท่านเมตตาเลยอะหลวงปู่อาจจะเห็นว่าโอเคปรินแก้ที่ศาสารล,ละเอาน้ำมนต์ท่านมาอาบละใช่ไหมคะเอาน้ำมนต์ท่านมาอาบละ แก้ที่กายกินยาละอะแก้ที่กายทีเนี้ยสิ่งที่เป็นสังเกตต่อมานะคะเป็นสังเกตอย่างนี้ค้างอีกแล้วอาจจะค้างที่โปรแกรมริินนี่แหละอ่ะสักครู่นะคะมันยังคลิกอะไรไม่ได้ โอเคมาละพอหลังจากที่ปรินอาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะปรินก็หยิบสร้อยมาใส่อันนี้เพื่อนๆหลายคนที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าปรินไปทำสร้อยอเป็นล็อกเก็ตนะคะหลวงปู่ดูกับพระมหาจากักรพรรดิใส่คอแต่ทีเนี้ยไอการทำล็อกเก็ตเลเซอร์เนี่ยปรินมาเพิ่งรู้ตอนสั่งทำไปแล้วว่าเขาห้ามโดนน้ำ ตอนแรกกะว่าจะใส่ติดตัวนะคะแต่ทางร้านบอกโดนน้ําไม่ได้นะพี่มันจะยืดอายุการใช้งานมากกว่าถ้าเราไม่ใส่อาบน้ําโอเคมันเลยต้องถอดเข้าถอดออกพอเปลนอาบน้ําเสร็จใช่ไหมเป็นแต่งตัวเสร็จปุ๊บเปรินก็เอาสร้อยมาใส่นะคะทีนี้ก็สังเกตค่ะว่าทําไมมันบิดที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่เป็นด้านหลังที่เห็นเนี่ยเป็นด้านหลังด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่กับข้างหลังเป็นซ้อนพระมหาจัก,กรพรรดิอยู่ เป็นพระมหาจัก,กรพรรดิปางเปิดโลกเปรนก็แบบอ่ะบิดใช่ไหมบิดเอาข้างหลังมาเป็นก็บิดกลับบิดกลับเอาข้างหน้ามาเออสักพักทํางานไปใส่ไปนั่งทํางานไปบิดอีกละข้างหลังออกมาอีกแล้วเออข้างหลังออกมาอีกละเปนก็เอา้ายังไงนี่สามครั้งบิดกลับบิดกลับอยู่นั่นแหละสามครั้งปกติใส่มันไม่เคยบิดเลยนะคะ ปินก็ดูตะขอมันก็ปกตินะมันไม่ไดไ้ไปเกี่ยวอะไรไม่ได้แบบตะขอไม่ได้บิดอะไรนะคะทันใดนั้นเองปัญญาเกิดเนี่ยปรินบอกแล้วนะคนที่มีฐานจิตมนุษย์มงคลที่สิกับหลังหันนะ่ะจะรับสารได้เร็วเพราะว่าเรามีฐานในการรับสารจัก,กรวาลอยู่แล้วสารคือคำว่าสารคือคาว่าเมสเซจนะคะคือคำว่าข้อมูลชุดข้อความเราเอะใจเลย เอะใจเสร็จรับสารเลยอย่าอย่าปึกนั่งแบบบิดไรนักหนาเงี้ยไม่นะคะมันบิดสามรอบมันต้องมีเหตุละข้างหลังเนี่ยสิ่งสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่อะค่ะข้างหลังเนี่ยปรินให้ช่างเขาเลเซอร์ไว้เป็นคำว่าพุทธังธรรมังสังคังสรนังคัจฉามินะโมพุทธายะเพราะข้างหลังมันใส่ข้อความได้ไงปรินก็ออกแบบเองนะคะพุทธังธรรมังสังคังสรนังคัจฉามิ นะโมพุทธายะคนอื่นถ้าใช้ชีวิตแบบไม่มีปฏิหารในชีวิตก็ธรรมดาปกติแต่ดิฉันหัวหน้าเผ่ามนุษย์มงคลและเพื่อนๆที่ฟังรายการใช้ชีวิตแบบทุกสิ่งคือปฏิหารปรินนี่ถึงบางอ้อเลยค่ะว่าหลวงปู่ไม่รู้ใครจะว่าฉันบ้าฉันฉันมั่นใจว่าหลวงปู่บอกนะคะ หลวงปู่ท่านให้ปรินภาวนาหลังจากอาบน้ำมนต์แล้วหลังจากกินยาแล้วนะคะท่านให้ปรินภาวนาอยู่ดีๆมันจะพลิกกลับมาทำไมต้องสามรอบอะท่านก็คงจะบอกว่าเออแก้แก้ที่กายแล้วแก้แก้ที่จิตด้วยไม่จำเป็นจะต้องรอสวดมนต์หรอก ทำอะไรก็นึกเลยพุทธังธรรมมังสารนังคัจฉามิณนะโมพุทธายะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สถิตเพราะปรินเนี่ยสาเหตุที่ปรินชอบปวดหัวบ่อยอะไรนี่ไม่ได้ชอบนะมันมักจะเป็นเนี่ยเพราะเราสัมผัสพลังงานง่ายแต่ก่อนไม่รู้นะคะเอาพลังตัวเองทำงานมันถึงเป็นนูน่นเป็นนี่ตลอดเวลาเป็นนั่นนะเป็นคนสัมผัสพลังงานง่ายหลายคนที่ฟังรายการปรินก็เป็น ฉะนั้นท่านก็มาบอกคืนนี้รู้ขึ้นมาเองค่ะว่าให้ภาวนาตลอดเวลาไปเลยลูกคำสั้นๆที่หนูแขวนคออยู่นั่นแหละพุทธทางธรรมังสังฆสารนังคัจฉามินะโมพุทธายะนั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดไปปรินก็นั่งภาวนาเลยนั่งทำสไลด์เนี่ยก็นั่งภาวนาไปด้วยคิดไปด้วยนะคะนี่คือวิธีรับสารรับคำตอบเห็นไหม หัวข้อที่ปรินบอกว่าพบคำตอบในการแก้ปัญหาชีวิตดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีปัญหาในชีวิตอยู่นะคะจะใหญ่จะเล็กจะมากจะน้อยก็ตามแล้วเพื่อนๆสวดมนต์เพื่อนๆมีครูบาอาจารย์ของเพื่อนๆจะเป็นหลวงปู่ดู่หรือเป็นท่านใดก็ได้ถ้าชีวิตเพื่อนๆนะคะมีความรู้สึกว่าสวดมนต์ภาวนาทำบุญเจริญสติแผ่เมตตาอะไรก็แล้วไม่ค่อยเจอคำตอบของชีวิตไม่ค่อยมีคำใบ้มาบอก อาจจะเป็นเพราะคุณไม่ได้สังเกตถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยเราพูดเรื่องนี้กันมาบ่อยวิธีรับสารจากจัก,กรวาลเนี่ยคุณไปเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้คุณต้องสังเกตค่ะคุณต้องมองรอบรอบตัวคุณต้องสังเกตว่าเราได้ยินอะไรหรือมันจะปิ๊งแวบขึ้นมาในหัวเราขึ้นมาเฉยๆหรือเป็นชุดความเข้าใจที่มันขึ้นมาบางทีนะอยู่ดีๆคุณจะอยากกินนั่นกินนี่ หารู้ไหมว่านั่นแหละคือยาที่ครูรุบอกอยู่ดีๆอยากกินแตงโมอยู่ดีๆอยากกินยำหัวปลีเออเราไม่รู้หรอกคะ่ะเราตามไปเราตามเราไม่ดื้อไม่ดื้อไม่สนสวดมนต์จัดรายการนะคะตามหมดเลยอะไรส่งสัญญาณมาเห็นไหม เป็นวิธีหาคําตอบบางคนน่ะชอบไปถามหลวงตามมาบอกว่าหนูสวดมนต์มาตั้งหลายปีแล้วทําไมหนูยังไม่เห็นมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะบางทีเราต้องสังเกตค่ะเราต้องรับข้อมูลนะคะเราต้องพยายามมองอะไรแบบเป็นการสื่อสารนะคะอย่างในในประวัติหลวงปู่เนี่ย หลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าสมมติเราสวดสวดมนต์อยู่อย่างนี้นะคะหรือเราคิดถึงท่านแล้วมีจิ้งจกร้องเนี่ยก็ให้รู้ว่าท่านมาอืมเห็นไหมแค่ปรินพูดแค่นี้ในหัวเพื่อนเพื่อนแต่ละท่านเนี่ยในความคิดแต่ละคนเนี่ยคิดต่างกันละบางคนบอกอุ้ยจริงเหรออุ้ยจิ้งจกมันก็ร้องปกติป่ะจะใช่เหรอหลวงปู่จะไปหาทุกคนได้เหรอเนี่ยหลายๆคนจะคิดแล้วใช่ไหมคะความเชื่อมัน,มนต่างกันไง ถ้าถ้าคนเชื่อคนศรัทธาเนี่ยเราก็จะแบบจิ้งจกร้องเมื่อไหร่ก็หลวงปู่มาเมื่อน,นั้นท่านก็พูดต่อว่าวก็มีคนถามท่านว่าทําไมต้องเป็นจิ้งจกล่ะหลวงปู่ท่านก็บอกเอา้าถ้าแกแกนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วอยู่ดีๆีขาไปที่บ้านแกไม่ช็อกตายหรอเป็นจิ้งจกไปอน่ารักกิ๊บเก๋ดีแล้วประมาณนั้นเห็นไหมคะเพื่อนๆต้องรับสารด้วยค่ะการพบคําตอบไม่ว่าจะเป็น จากการสวดมนต์จากการไปเรียนรู้จเจริญสติอะไรแนวไหนก็ตามนะคะเราต้องสังเกตรัรบข้อมูลมองรอบๆแล้วคิดแบบเชื่อมโยงอะเหมือนจับแพชนแกะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเรากำลังจับมันชนกันเพื่อหาคำตอบเพื่อหาคำตอบบางคนนะคิดไม่ออกเลยว่าจะทำมาหากินอะไรนะคะ อันนี้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาสวดมนต์เนี่ยปินก็เคยเล่าให้ฟังว่าบางคนคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอาหารกินอะไรอยู่ดีๆไปเดินตลาดแล้วไปเจอเขาคุยกันเขาคุยกันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเราเดินผ่านเราจะไปซื้อข้าวของอะไรของเราเนี่ยเราก็เดินผ่านเขาคุยกันแล้วดันไอสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยมักปิ๊งไอเดียเราพอดีเออ เนี่ยค่ะเราต้องเปิดรับแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่ารอแต่โอ้โหตรงหลวงปู่มาเข้าฝันเป็นตัวเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีการสื่อสารมันมาได้หลายรูปแบบก็เหมือนคุณชอบดูเลขตองเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปิดรับอะคะ่ะเปิดช่อแพรรับการจูนการสื่อสารการพูดคุยในเวลาพูดคุยกับพลังงานต่างมิติเนี่ยนะคะต่างพบต่างภูมิเนี่ยมันจะมาหลายแบบมากเลยค่ะมันจะมาจาก คนอื่นมาจากาสัตว์มาจากตัวเลขมาจากความรู้สึกมาจากสิ่งที่เราเห็นบางทีก็ไปเห็นในป้ายโฆษณามั่งอะไรถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเห็นจากถุงกล้วยแขก <c oughs> เคยเคยมีประวัติของคนหนึ่งนะ่าเล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> เขาเป็นเขาเป็นช่างซ่อมหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหะช่างซ่อมรถยนต์แล้วเขาไปเจอกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าแต่ก่อนคนอยางหนังสือพิมพ์อยู่ใช่ไหม พูดเรื่องการลงทุนในหุ้นแกก็เลยเอาเงินที่แกทํากิจการอนะไปออมในหุ้นก็แกก็รวยเป็นเศรษฐีหุ้นอย่างเงี้ยค่ะมาจากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่ามาจากถุงกล้วยแขกมาจากอะไรสักอย่างนะคะเพื่อนๆต้องเปิดรับไม่ใช่แค่สวดมนต์ไปหลวงตามมาจะพูดว่าเดี๋ยวก็คิดออกเออแต่ถ้าสวดไปแล้วไม่พิจารณาก็คิดไม่ออก เนี่ยเวลาท่านพูดท่านพูดแบบนี้แต่บางคนจะยังไม่เข้าใจนะคะหรือยังตามไม่ทันว่าท่านหมายถึงอะไรท่านหมายถึงว่าพอเราสวดมนต์เนี่ยเราพาตัวเองไปสถิตในพลังงานที่มันสบายสบายเบาๆแล้วใช่ไหมคะมันต้องพิจารณาด้วยมันต้องนึกต้องมองนะคะต้องหาต้องเปิดช่องเออต้องเปิดรับอย่างเงี้ยคะ่ะต้องพิจารณาต้องคิดเดี๋ยวมันมองออกเอง แต่ถ้าเราแค่สว,สวดสวดสวดมันก็เหมือนพูดธรรมดาเน่ยสว,สวดสวดสวดไปนะคะมันไม่ได้เปิดช่องทางรับก็คิดไม่ออกถ้าคิดออกยังไงก็รวยที่ท่านบอกถ้าคิดออกยังไงก็รวยยังไงก็หาทางออกในชีวิตได้นะคะแก้ปัญหาได้เนี่ยวิธีการปรินนาตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเห็นไหมคะชัดๆเลย นี show, report, ่ตอนที่ปรินถ่ายรูปเนี่ยปรินไม่ได้เป็นคนบิดนะเขาบิดอยู่แบบนี้ตอนนี้ปรินก้มลงไปดู่ะเขาก็ไม่ได้บิดแล้วเห็นไหมเวลาโลกพลังงานสื่อสารกับเราอะค่ะเหมือนที่ปรินพูดไปในเทปก่อนว่าเวลาคุณได้ยินเสียงของตกคุณได้ยินเสียงคนมาเคาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาทำได้แค่นั้นไง จะรอให้เขามาพูดมาคุยมาสนทนาถามตอบแบบนี้เขาไม่มีกําลังหรือว่าเราไม่มีกําลังจะสื่อสารกับเขามากขนาดนั้นมันก็จะต้องมาเป็นแบบแวบๆของตกโยนนั่นใส่แตะหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาๆอย่างเงี้ยเราต้องเปิดเปิดสัมผัสเพื่อที่จะรับข้อมูลจากแหล่งพลังงานดีๆนะคะด้วยนี่คือประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันนะคะ ใช่ค่ะคุณปรินรับสารค่ะหลวงปู่ดนใจให้กินถั่วเขียวต้มน้ำตาลช่วยขับร้อนแก้ร้อนในจูจ่ๆก็อยากกินเห็นไหมคะมีอยู่ช่วงหนึ่งปรินอยากกินน้ำใบบัวบกอยู่ดิใครมันจะอยากกินมั่งน้ำใบบัวบกไม่เห็นจะอร่อยเลยใช่ไหมคะเป็นช่วงก่อนที่ปรินจะไปเรียนแพทย์แผนไทยแล้วปรินก็ไม่รู้เลยว่าอาการที่ปรินเป็นอะความร้อนปรินขึ้นตับร้อน ตับร้อนนะคะพอไปรักษาแพทย์แผนไทยเนี่ยปรินต้องกินตำรับกล่อมนางนอนคือกล่อมตับให้เย็นตับร้อนแต่ก่อนหน้าจะไปอะ่ะยู่ทีก็อยากกินทั้งใบบัวบกอยากกินแตงโมอยากกินอะไรที่มันเป็นริดเย็นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะปรินถึงเชื่อมโยงไงคะเราต้องรู้จักพิจารณาและทบทวนเชื่อมโยงว่าเนี่ยคุรุส่งสารมาบอกเรายังไงนะคะซึ่งองคุรุเนี่ยมีหลาย หลายหลากมากนะคะมีทั้งเป็นหลวงปูด่ดูเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเทพพรหมอะไรที่ท่านนับถือเป็นบริวารเป็นคูรู้ของเราเป็นไฮเออร์เซลฟของเราเองเป็นตัวเราในมิติอื่นเองได้หมดเลยแต่เราเปิดรับพลังงานชั้นสูงทั้งหมดแล้วตามไปไม่พลาดเลยค่ะหลายๆครั้งนะคะคุณฟังหลวงตามมาท่านจะบอกเลยว่าพอจิตเราเนี่ยนะคะสวดมนต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้สมมุิอาหารมาตั้งเนี่ยท่านจะบอกว่า เดี๋ยวรู้เองว่าจะจะกินดีไหมจะรู้สึกเลยว่าอย่าก,กินดีกว่าอาอาหารนี้ไม่กินน้ำนี้ไม่ควรดื่มเห็นไหมคะเป๊ะค่ะเป๊ะแน่ๆนเป๊ะแน่นอนอันนี้มนุษย์มงคลเราสัมผัสมาหลายปีมันจะรู้สึกเองเลยแต่ถ้าเราจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอคะของขึ้นราเรายังไม่เห็นเรายังหยิบเข้าปากเลยคะ่ะไม่เห็นเลย <laughs> เรายังกินกินไปเสร็จเอาตายแล้วกินป๊อปคอร์นหมดไปครึ่งถังแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเนี่ยคะ่ะวันนี้มาฟังคุณปรินได้คำภาวนาใหม่ที่สั้นทำให้สามารถภาวนาได้ง่ายขึ้นบ่อยขึ้นขอบคุณมากนะคะที่แนะนำอ๋ออันเนี้เป็นเป็นคำภาวนาของหลวงปู่ดูเลยค่ะ สมัยที่ท่านมีชีวิตท่านให้ภาวนาคำนี้คะ่ะพุทธัทงสรนังคัจฉามิทำมังสรนงสังคัจฉา,ามิสังฆังสระนังคัจฉามิของเบรนเนี่ยมาย่อเข้าพุทธัทงทำมังสรนังคัจฉามิแล้วเบรนก็เติมนะโมพุทธายะเข้าไปให้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นประธานนะคะ,ะเปิดแล้วสวดแล้วเปิดรับสารด้วยใช่คะ่ะขอบคุณค่ะคุณเบรนของเน้รยใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะ ที่บ้านจริงจบเจอทุกชั้นค่ะแต่ชั้นที่ร้องคือชั้นที่ตั้งหิ้งพระตอนสวดมนต์อ่ะเห็นไหม <Ländern> ประสบการเดินไปตลาดสดตอนเช้าปลาช่อนในกระชังกระโดดน้ำกระเด็นใส่เรามีตังค์อยู่ร้อยแปดสิบล้านบาทถามแม่ค้าว่าจะเอาแลกไปปล่อยหมดกะละมังนี้เท่าไหร่อ๋ regular. อค่ะดีค่ะคือปกติบ้านเราบ้านปรินนะไม่ไม่ปล่อยปลาไม่ปล่อยสัตว์ที่น่าเกีย นะคะเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมให้คนไปจับปลามาขายแต่ถ้ากรณีแบบคุณกระติกเนี่ยเขาอาจจะเรียกเราถ้าเจอแบบนี้ก็น่าปล่อยนะคะเหมือนกับเรียกกหมายถึงเขารวบรวมกําลังทั้งชีวิตเนี่ยเอาหางตวัดน้ํามาใส่เราักขนาดเนี้ยก็ควรปล่อยนะคะแต่ปกติเป็นจะไม่ตั้งใจจะไปปล่อยแต่หลังจากที่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วแต่ก่อนก็มีทําบ้างปล่อยสัตว์เนี่ยนะคะ ตอนนี้ถ่ายชีวิตตัวเองออกจากสังสารวัตรค่ะเป็นงานหลักถ้าไปถ่ายชีวิตสัตว์ที่เป็นการค้าการพาณิชย์เนี่ยเหมือนเราไปส่งเสริมให้เกิดการค้าชีวิตสัตว์เ,เราก็เลยไม่ทํานะคะอืมค่ะใช่ไหมคะพี่สุภกิจบอกว่าจิ้งจกรองทุกครั้งที่จะสวดมนต์จริงครับ รู้สึกว่าเป็นข้อความสำคัญเมื่อชาวได้อ่านบทความเจอคำกล่าวของเพลโตที่ว่าความรักจะอยู่ในคนที่เป็นฝ่ายรักมันจึ้งใจมากเลยค่ะอนั่นไงพี่กิกษณาบอกว่าที่รีบสวดร้อยสิบเอดจบเพราะโลภค่ะใจคิดว่าเราห้าสิบแล้วต้องรีบมากกว่าคนอื่นขอบคุณยานแม่ที่มาแนะแนวเห็นไหมไม่พลาดเลยเนี่ยปรินบอกเราต้องเกิดกิเลสแน่นอน อัศจรรย์สุดๆพี่ปรินเออค่ะยินดีค่ะขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะคะอ๋ออยากรู้ว่าส้อยเขียนว่าอะไรเพิ่งรู้ว่า YouTube ซูมได้ซูมจะเป็นกับหลังใช่ไหมอยากรู้ถามได้นะแมลี่ใส่พระผงหลวงปู่ลงไปในน้ำดื่มได้นะคะหลวงตาบอกค่ะเป็นการทำน้ำมนต์ด้วยตัวเองนะคะ แค่เราเอาน้ำมาตั้งนะเพื่อนๆเนเ,นะเวลาคุณสวดมนต์ใช่ไหมคะคุณเอาน้ำมาตั้งไว้สักขวดหนึ่งสวดมนต์เสร็จก็เป็นน้ำมนต์แล้วคะ่ะหลวงปู่ประสิทธิ์ประสาทให้เลยเวลาพระอาจารย์หรือว่าท่านที่ฝึกจิตอย่างระดับนี้แล้วเนี่ยนะคะท่านไม่ต้องทำอะไรมากเลยคะ่ะเคยมีประสบการณ์อันนี้เล่าแถมให้นะคะรู้จักหลวงพ่อพุทธานิโยไหมคะวัดป่าสารวันที่โคราชคนที่บ้านปรินเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ก็คือว่า มีญาติมีเพื่อนขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ไปไปนิมนต์หลวงพ่อพุธสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่่ให้ไปเจิมที่บ้านท่านบอกไม่เป็นไรเจิมให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเจิมให้แล้วคือไม่ต้องขยับกายไปอะ่ะท่านก็ทําได้นะคะเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องรอโอ้เราไม่ทันหลวงปู่ไม่เป็นไรเนี่ยมีรูปท่านรูปลักษ์ไงคะรูปลักษ์ ก็มีน้ำท่านอยู่แล้วเพราะพลังท่านยังวิ่งอยู่เหมือนที่หลวงตาหม,มาบอกยังไม่ได้รวมลงเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ท่านบอกท่านนะคะเอาน้ำมาตั้งขวดหนึ่งนะสวดมนต์เสร็จปุ๊บน้ำนี้ประสิทธิ์ประสาทบอกหลวงปู่เป็นน้ำมนต์กินแล้วหายไขย้หายป่วยกินแล้วมีกําลังวังชากินแล้วรวยก็บอกไปเถอะท่านให้หมดแหละทั้งทางโลกทางธรรมอ่ะ ท่านรู้ค่ะว่ามันษุ์อย่างเราต้องอยังต้องทํามาหากินอยู่ท่านไม่ว่าเราหรอกค่ะถ้าเราจะอยากขอให้ตัวเองสบายทางโลกอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะอืมเรื่องเนี้ยเรื่องการทําน้ํามนต์กินเนี่ยปรินเห็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กเขาก็ทําอย่างนี้นะบางทีเนี่ยเขาเอาน้ําไหวพระเนี่ยพอเขาลาลงมาเขาก็ามาดื่มมากินมาอาบน้ําใช่ไหมคะทําได้อืม เดี๋ยวคอยไปวัดสแกจะไปนั่งซ้อนรอยไม่ใหญ่เด้อปวดศีรษะและปวดตามาสามวันแล้วเหมือนกันค่ะเมื่อคือนนอนสมาธิตามคลิปดรโจดิสเพนซาขณะทำรู้สึกหายปวดจนหลับไปคุณเย็นหลีความร้อนคุณขึ้นลดความร้อนในร่างกายนะคะกินยาหอมกองละเอียดแล้วก็กินอาหารดิดเย็นนะดื่มน้ำนะคะค่ะ เจอคลิปพาซิโบค่อยๆดีขึ้นมาเจอคลิปนี้อีกเหมือนได้ของขวัญน,นำทางขอบคุณแม่มากใครชอบเรื่องพาซิโบไปฟังในช่องหลักโดยเฮงเก่งดีนะคะ,อะขอบคุณพี่สีริยาลักษ์นะคะเป็นประโยชน์มากจริงๆเลยแม่ก่อนหน้านี้ปวดฟันมากกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายหาหมอก็ไม่หายรู้เลยว่ารับกรรมและได้รู้ว่าเจ็บทางกายไม่น้อยไปกว่าทุกทางใจได้เจอหมอคนใหม่ดีขึ้นแต่ย่ง หายช้าใช้วิธีนี้ช่วยค่ะนะคะปรับที่พลังงานอืมทุกสิ่งนะคะมันเกิดจากพลังงานก่อนนะคะทําไมคนกินยาเหมือนกันมันไม่หายเหมือนกันหายเร็วหายช้าต่างกันถ้าเรามองแค่กายจะมองแค่ว่ายาไม่ถูกกับเรายาไม่ถูกโรคยาไม่ถูกกับแนวของเราที่จริงมันเป็นที่จิตด้วยอ ทุกอย่างมันเกิดจากพลังงานนะคะเมื่อวานก่อนไปเจอหลวงตาที่โคราชก็มีอาการปวดหัวเช่นกันค่ะนึกน้อมนำพุทธมนต์ช่วยปรับท่าให้ลูกด้วยเถิดพอสวดจบอาการปวดหัวก็หายนะ,ะบางทีอะค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันในเทปต่อๆไปด้วยนะคะอาการของขณะที่เราสวดมนต์หรือเรากำลังปรับขึ้นขึ้นสูง ปกติเราอยู่คลื่นโลกใช่ไหมคะเดี๋ยวๆก็ไปดูโซเชียลแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไปแบบอยู่กับครอบครัวทํางานทําธุรกิจมันอยู่กับโลกอยู่แล้วนะคะอารมณ์โลกเนี่ยเป็นอารมณ์ดํารงของเราพอเราจะปรับพลังงานความถี่สูงขึ้นเนี่ยแน่นอนธาตุกายนึกถึงภาพนี้นะนึกถึงภาพเราปล่อยปล่อยยานอาวกาศขึ้นสู่ห้วงอวกาศคุณเคยดูหนังไหมหนังแบบพวก อวกาศตอนที่ขึ้นไปเนี่ยคุณเห็นไหมว่าไอ้กายก็คือยานตัวยานที่นักบินนั่งไปอะมันถูกเสียดสีมันสะเทือนมันสั่นมันแบบแทบจะแตกออกจากกันเลยใช่ไหมคะเพราะมันกําลังจะปรับปรับสนามไงจากที่อยู่บนโลกเป็นอีกสนามหนึ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นชั้นบรรยากาศเปลี่ยนความกดอากาศเปลี่ยนนะคะความถี่มันเปลี่ยนอู้หูมันเสียดสีมันเผาไหม เหมือนกันเลยค่ะกายถ้าเกิดเราสวดมนต์แร,แรกนะคะหรือยกฐานจิตแรกๆแ,แล้วมันจะเกิดกายร้อนๆเนหนาๆปวดไปหมดอะไรนอนไม่หลับตื่นๆหลับๆบ,บางคนก็ง่วงมากบางคนก็นอนไม่หลับแล้วแต่ให้รู้ไว้ว่านึกถึงภาพที่ปรินบอกเนี่ยแหละยานอาวกาศของเราเนี่ยยานปาะหานะของเราคือกายเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนคลื่นมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศอยู่ทนนะคะ ให้มันผ่านพ้นไปพอขึ้นไปหลุดไปจากวงไอแรงดึงดูดโลกแล้วเนี่ยหลุดออกจากอารมณ์โลกปุ๊บนี่เป็นไงคะลอยเลยลอยเลยโค้งหมุนเลยนะคะเบาเลยเบาเนี่ยหนังยานอวกาศอ่ะไม่ใช่เลย <laughs> เป็นไงฉันเปรียบเทียบดีไหมเออฉันเป็นคนเปรียบเทียบเก่งนะคะอืม เมื่อหลายปีก่อนเคยสวดพระมหาจักพรพัิประจำมาหลังๆมีข้ออ้างเกี่ยวกับภาร,รกิจไม่ได้สวดอาศัยเปิดทาง youtube แต่มาติดตามคุณปรินเชื่อว่าหลวงปู่ถีบแรงๆมาขอ,ขอบคุณครู้ในตัวขอบคุณครูรู้คุณปรินกำลังไล่ย้อนหลังฟังคลิปได้เลยค่ะ,ะจิตควบคุมท่าเมื่อวาน14วันนี้15เอาปรินพูดว่าอะไรหรอปรินพูดวันที่ผิดหรอคะเมื่อก่อนจะสวดมนต์แบบกดดันตัวเองต่อจะติด ภารกิจมาดึกก็ต้องสวดอืออือคนที่บ้านปรินก็เป็นแต่กลับมาทําให้เราเกิดความทุกข์เพราะฝืนตัวเองง่วงก็ต้องสวดแต่ตอนนี้ปรับตัวค่ะถ้าภารกิจดึกก็เลืเลอกสวดแบบสั้นแต่สวดด้วยจิตที่เบิกบานไม่ฝืนเหมือนเมื่อก่อนวันไหนเวลาดีก็สวดยาวปรินชอบปรินชอบวิธีของหลวงตาม้าอย่างหนึ่งคุณเห็นไหมท่านไม่ทําตัวให้ลําบาก เวลาจะไปบรรยายธรรมที่ไหนก็แบบที่นี่ไม่ติดแอร์ไม่อยากไปถ้านั่งนั่งอยู่เมื่อยก็เมื่อยก็เปลี่ยนท่าเลยไม่ต้องนั่งทนเออจริตแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับบางคนบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกแต่มันก็เหมาะกับบางคนที่เป็นจริตแบบนี้นะคะไม่ฝืนมากอืมไม่ฝืนมากนะแต่ไม่ใช่ไม่ฝืนเลยเพราะว่าต้องมีวินัยถูกไหมต้องมีวินัยในการกินนอนสวดมน แต่ไม่ไม่ลำบากเอออย่าไปลำบากมากเดี๋ยวมันจะไม่ทนเดี๋ยวมันจะเบื่อนะคะคุณซันบอกว่าเดี๋ยวนี้จิตออโต้พายรอดไปแล้วครับเดินเดินนั่งนั่ง,งชิวชิว,ชวจิตสวดมนต์เองออโต้ Auto. เรื่องนี้ก็อยากคุยนะคะว่าเดี๋ยวจะโปรยไว้ก่อนละกันจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเราอะชินกับการสวดมนต์หรือ,อยังเออเดี๋ยวมีวิธีให้ดูนะคะ สวดเหมือนกันครับผมวันนี้ได้มาพบช่องนี้และมากดติดตามด้วยอ้าวขอบคุณมากนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองของปรินนะคะขอบคุณคุณแอร์นะคะคุณแอร์คะสละหวานมากแอดมินชมไม่หยุดปากเลยขอบคุณไม่หยุดเลยนะคะใครส่งมาให้อ่ะพี่ปริน <c oughs> โอ้อร่อยอ่ะ <c oughs> นี่นี่คนนี้เขาส่งมามหาเศรษฐีแอร์นะคะจิตเบาใจโลง่งใช่ไหมคะอืมค่ะ เมื่อคืนสวดบทจักรพรรดิ9จบแล้วหลับไปเลยครับตื่นตีห้ามิสคอมาเป็นสิบคอครับโทรตามนะบางทีมันก็จะห่างจากเพื่อนทางโลกไปเรื่อยๆนะคะพี่ประสบกับตัวเองแล้วโลภอยากได้เร็วนั่นไงนั่นไงตั้งแต่ฟังคุณปรินขยันปฏิบัติมากขึ้นสาธุค่ะสวดแล้วจิ้งจกร้องบ่อยเออภาวนาตลอดวันเยี่ยมค่ะ เจอสติกเกอร์แล้วค่ะตั้งจิตขอให้หลวงปู่ลองเข้าใหม่แล้วได้จริงๆค่ะคุณปรินขอได้หมดนะเรื่องขอหาสติกเกอร์ไม่เจอก็บอกท่านได้นะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ค่ะท่านไม่ว่าเราหรอกสวดตามธรรมชาติอ่ขอบคุณคุณแอร์นะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณพี่พรวรัตน์นะคะ ขอบคุณคุณปรินด้วยใจปีใหม่ไทยขอให้คุณปรินมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมขอบคุณที่ช่วยให้พี่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณขอบคุณค่ะในชาตินี้จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดอนุโมทนาพี่สุมาลีขอบพระคุณสําหรับพอรอันประเสริฐด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะตั้งแต่เริ่มสวดพระมหาจัก,กรพรรดิทั้งที่จอดรถก็ได้ง่ายแม้แต่คิดอยากจะเคลียร์หนังสือเ่องเก่าที่บ้านก็มีญาติจากต่างจังหวัดมารับซื้อของเก่าหูยอดเยี่ยมมาก มาเยี่ยมถึงบ้านในวันรุ่งขึ้นโอ้โหคุณสุชัดยิ่งกว่าชาัดเนาะโอ้ยินดีด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะอืมอ๋อคุณ beautiful so บอกว่าสวดพระมหาจัก,กรพรรดินะคะอ่าเช้าเย็นค่ะสวดแล้วง่วงมากหลับดียานอนหลับอย่างดีเลย <laughs> โอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะประมาณนี้เนาะเห็นไหม คุณน้ออ้อยบอกว่ามาสั้นๆชั่วโมงครึ่งซึ่งมันก็จริงนะคะอาจจะเทปยาวหน่อยเนาะคุยกันหลายเรื่องนะคะท่านที่เข้ามาก็ไม่ต้องตกใจจริงค่ะเมื่อก่อนพี่ไปขายของกับแม่ที่ตลาดพี่เอาน้ำมาหนึ่งขันสวดคาถาขายของดีแล้วรถที่ของจะขายขายดีมากพิสูจน์มาหลายครั้งเอา้าใครขายของอยู่ลองทําตามดูนะคะ ขอบคุณพี่ธัญรัตน์ด้วยที่แบ่งปันความปังความร่ำรวยในการขายสินค้าดีๆนะค่ะกายคือพายานประหันตนะพาเราย้ายจิตขอบคุณเทปนี้ซ่อมกายซ่อมจิตค่ะเปิดเสียงหลวงปู่หลวงตาม้าในร้านปรับพลังงานดีมากมีแต่ลูกค้ามงคลเข้าร้านทําอาชีพมาัศจรรย์บาเพ็ญบุญในอาชีพขอบคุณแม่เป็นขอบคุณอาจารย์โสภามากๆด้วยนะคะ สวดตามคำอ่านใน y o u t u b e ได้ไหมแม่ใหญ่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดนะสวดให้จำได้จะดีกว่าเหมือนเราร้องเพลงอ่ะเหมือนเราร้องเพลงอ่ะพี่คือระหว่างเราเอาเนื้อมากลางแล้วเราก็ร้องตามเนื้อกับเราร้องจากใจที่มันจําได้แล้วมันเข้าใจเนื้อหามันอินแล้วอ่ะต่างกันไหมเห็นไหมเหมือนเราไปดูคนร้องคาราโอเกะ ร้องคาราโอเกะคือร้องไปดูเนื้อไปอย่างเงี้ยนะคะจําเนื้อได้มั่งไม่ได้มัง่งยังตะกุกตะกากไงมันไม่ลื่นแต่ถ้าเราไปดูศิลปินแบบศิลปินจริงๆเลยเนี่ยเขาร้องจากอินเนอร์เขามีส่วนร่วมในความรู้สึกของเพลงมันเหมือนเรามีส่วนร่วมในความรู้สึกของบทสวดต่างกันไหมคะเออบทสวดก็เหมือนเพลงเหมือนที่หลวงตามมาบอกเลยค่ะจะสวดแล้วอินมีพลังขนาดไหน คนที่มาฟังอ่ะสมมุติเราสวดให้เทวดาฟังเนี่ยเทวดาก็ฟังเหมือนบฟังเราร้องเพลงนี่แหละสมมุติเราร้องเพลงอะ่ะอะไม่มีอะไรให้ยึดมัน่นมนุษย์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนแสงสีมายาขกาภาพจากธาตุมุนวนสั่งตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเรา <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เทวดาก็โอ๊ยเหมือนฟังใจแอนร้องเพลงเลยอะ่ะเมื่อไรจะจบ ใช่ไหมคะร้องใหม่ร้องใหม่อินเนอร์มาอินเนอร์มาเห็นภาพไหมเห็นภาพนะคะใช่คุณปรินอาการมีครบค่ะตอนเริ่มสวดใหม่ๆง่วงร้อนหนาวตอนนี้จิตเบานะคะจิงจกร้องกันใหญ่เลยนะเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหมาจะหอนประจำเลยคุณปรินอ่ก็เขารับได้เขาเห็นพลังงานนะคะ ดีแล้วค่ะถ้าสวดแล้วมีอน,นุ์อันนี้เกิดขึ้นอะสําสหรับเรรนถือว่าดีนะเพราะมันเป็นตัวพิสูจน์ไงว่ามีพลังไงเออแม่คะบางทีเราอารมณ์วิบวับเผลอวีนผู้บา่าแมทสองแมทอยากปรับคลื่นด้วยการสวดมนต์จะบาปไหมรู้สึกผิดไม่เป็นไรรู้สึกผิดไม่ช่วยอะไรนะคะเราก็วีดบึ้มไปก่อนวีดบึ้มแล้วปรับวีดบึ้มแล้วปรับเดี๋ยววีดบึ้มน้อยลงนะคะอย่าเพิ่งรีบ ไม่ต้องรีบนะคะปรับอารมณ์เดี๋ยววิดบื้มจะค่อยๆห่างลงไปเรื่อยๆเป็นเหมือนกันหมดแหละอืมรับสารภาวนาตลอดชีวิตนะคะเดี๋ยวดาวว่าคุณปรินจะจบะรายการเที่ยงสามสิบสี่อ๋อเลยมาแล้วพี่อยากกินน้ำใบบัวบกเลยครับสั่งแกร็บเมื่อกี้เรียบร้อยโอ้โหส่วนแบบอินเนอร์แน่นๆนี่ๆต้องถามคนนี้ค่ะส่วนแบบมีอินเนอร์ เก็ตเนาะโอเคเข้าใจนะคะยินดีที่สุดและขอบคุณมากนะคะที่คุณปรินชอบและคุณแอดมินรอบนี้สั่งให้ทางร้านส่งให้สภาพดีเลยค่ะดีเลยดีทุกลูกเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะแม่ใหญ่ช่วยทำเพลงบทสวดจากกะพัดให้หน่อยโอวนี่นี่ต้องให้คนนี้ทำคุณซันเนี่ยเขาแต่งมาแล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมสวดแบบร้องเพลงเห็นไหมนี่เดี๋ยวให้เขาอัดเสียงก่อนนะ ตอนได้ได้รู้จักแม่คิดว่าจะสวดได้ไม่นอตอนนี้สวดคล่องเหมือนเราชื่นชมคุณปรินประมาณนั้นแหละบทสวดนะ่ะบุ้ยมีการมายอดนะคะตอนแรกสวดจำยากมากแต่คิดว่าบทสั้นๆทำไมจำยากจังตอนนี้สวดได้หมดแล้วอยอดเยี่ยมค่ะมีเทปไหนพูดเรื่องผีอัมบ้างไหมคะเคยพูดประสบการณ์ที่คนข้างๆโดนผีอัมแต่ว่าไม่รู้เทปไหนจำชื่อไม่ได้ค่ะ รอบหน้าแอจะส่งเองนะคะปกติส่งให้คุณปรินจะไปส่งเองอ๋อภารกิจเยอะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแอขอบพระคุณมากนะคะเขาส่งแพ็กมาอย่างดีเลยค่ะเขาใส่กล่องผลไม้มาก่อนแล้วก็ใส่กล่องไปรษณีย์มาอีกชั้นหนึ่งทำดีเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เป็นธุระให้นะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งพอดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่มาแบ่งปันนะคะก็หวังว่าจะได้เป็นไอเดีย สำหรับการไปปรับฐานจิตกันในรูปแบบที่คุณถนัดนะคะสุดท้ายที่ต้องการก็คือต้องการพลังจิตกำลังจิตของเราอะคะ่ะเพื่อไปใช้ประโยชน์ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมให้ได้เกิดความเจริญก้าวหน้าที่มากที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณครูรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับ ร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่เพื่อนๆได้เลือกคิดพูดทําและดํารงเลยค่ะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกําเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยโอบอุ้มคําจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะขอบคุณเด้ออุอ้ยนะคะ เสียเจ้าของสวนฉัดระวีนี่โอ้ว่าอาโวคาโดที่สวนผลแก่จะขออนุญาตส่งไปให้ตอบแทนเด้อยไม่ใหญ่โอ้ขอบพระคุณหลายค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ